ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.
ที่มองมาว่าเราไร้ค่าโลกเรามาพร้อมงานและเยื่อชนชั้นใดใครเราคอยกันยากใครเราฟังลำเราไว้กรรมกรจงตื่นจะร่วมพลังร่วมกันลั่นทำลายเพื่อชีพเราใช้สามัคคีเจ้าคงไปใช้ยังเป็นของ
ชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนนะครับสำหรับรายการวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันที่16กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2561หรือปี2018นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่47ของปีเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลืออีก318วันในปีนั้นนะครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันมีประมาณนี้นะครับสำหรับปีพ.ศ.2561หรือปีค.ศ.2018นะครับก็ซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้นะครับกงสีฟ้าชัยนะครับกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องชาวจีนทั่วโลกทุกๆท่านนะครับผมพ.ศ.2466ค.ศ.1923โฮเวิร์ดคาร์เตอร์เปิดหีบพระศพของตุตันคาเมนฟาโรองค์ฟาโรในราชวงศ์ที่18ของอียิปต์นะครับพ.ศ. 2521ค.ศ. 1978วอลส์คริสเตนเซนสร้างกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ระบบแรกของโลกระหว่างเกิดเหตุการณ์พายุหิมะครั้งใหญ่ในชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันก็มีประมาณนี้นะครับและสวัสดีพี่น้องที่รับชมและฟังไลฟ์สดของทางองค์การสหพันธรัฐไทยอยู่ทั่วโลกนะครับทุกท่านสวัสดีพี่น้องที่แชทอยู่หน้าซีบ็อกซ์นะครับแล้วก็สำหรับชื่อตอนของเราในวันนี้นะครับหลักการต้องมาก่อนตัวบุคคลทำไมหลักการต้องมาก่อนและมาก่อนตัวบุคคลอย่างไรหลายๆท่านอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับวิทยากรประจำรายการของเรากันเลยครับครับสวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยในรายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนนะครับวันนี้ก็ประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2561ในชื่อตอนที่ว่าหลักการต้องมาก่อนตัวบุคคลอันนี้ที่จริงในลักษณะการปฏิวัติเนี่ยที่มันดำรงอยู่ได้ก็ดำรงอยู่ได้ด้วยหลักการเพราะคนเนี่ยอายุก็จำกัดนะครับครับประเทศที่เจริญด้วยหลักการไม่เจริญที่ตัวบุคคลนะฮะเราเชื่อว่าระบอบที่ดีทำให้คนเป็นคนระบอบดีทำผีให้เป็นคนระบอบสัปดนทำคนให้เป็นผีครับไอ้ที่ทุกวันเนี่ยบางทีไปโทษว่าคนไทยไม่มีระเบียบวินัยไม่รู้จักเข้าคิวอะไรเงี้ยนะคือคนไทยไม่ยอมเสียภาษีอย่างงู้นี่คือโทษคนไทยขี้เกียจงู้นี่ไอ้พวกศักดินาชอบสอนเนี่ยเวลาครูเรียนหนังสือนะใช่ครับคนไทยไม่เสียภาษีแล้วมึงเสียเปล่าเจ้าก็ไม่เสียมันเสียที่ไหนเสียที่ไหนแล้วที่ว่าคนไทยไม่มีระเบียบวินัยใครกันแน่ที่ไม่มีเดี๋ยวนี่ไปบอกมันไม่เสียก็ไม่ได้มันเสียครับเสียที่เยอรมันครับนะคือเจ้าเองก็ไม่เคยเสียภาษีครับไฟแดงมันยังไม่เคารพเลยไฟแดงก็ไม่เคารพแม่งฝ่าบางทีนะครับขอโทษคุณขึ้นทางด่วนมาขับย้อนสอนเนี่ยขบวนเสียโอเนี่ยกวนตีนจริงๆคือเป็นลักษณะไม่เคารพอะไรเลยไม่เคารพกฎกติกาใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามันต้องใช้หลักการไม่ใช่ว่าดูปรากฏการเห็นเราดูได้หลักมันถึงจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเนี่ยที่มันใช้การได้มีประโยชน์เพราะมันมีหลักการที่ดีวิทยาศาสตร์หลอดไฟฟ้าทุกอย่างคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์โซเชียลมีเดียเนี่ยมันดำเนินด้วยหลักการไม่ใช่ดำเนินด้วยอะไรตัวบุคคลนะครับหลักการดีก็คือดีมันใช้ได้นะครับใช้เป็นระบบใช้เป็นมืออาชีพไอ้ที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าบางทีมันมีการบิดเบือนกลายเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับอย่างตอนนี้บางทีก็ไอ้คำถามเดิมๆว่าเอ๊ะทำไมมีคนก็ถามสนามหลวงตอนนี้มีคนชูสหพันสาธารณรัฐมันต่างกับสหพันธรัฐอย่างไรนะมีโคชูงี้ฮะมีช่องหนึ่งเขาจะมาตีกินหรือเปล่าเขาจะไปเบือนคือเราดูที่หลักการดีกว่าหลักการของเราก็คือหลักการกระจายอำนาจ
ทำไมครับทำไมตอนนี้เราถูกโจมตีก็ถูกโจมตีโดยพวกรวมศูนย์อำนาจพูดตรงๆอ่ะนะครับไอ้รวมศูนย์อำนาจมี2พวกพวกนึงก็เป็นพวกเก่าคือพวกรับใช้เจ้าพวกยกย่องวชิราลงกรณ์หรือยกย่องสลินทรยกย่ององค์พาแล้วแต่นะไอ้พวกเนี้ยรวมศูนย์อำนาจหรือยกย่องพรรคการเมืองที่โดนยุบโดนทำลายไปก็แล้วแต่นะที่อยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือรวมศูนย์อำนาจเพราะนั้นตอนนี้หลักการหลักของเราก็คือทำลายการรวมศูนย์อำนาจเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าฝนตกขี้หมูไหลครับคนอะไรก็ไม่รู้ไปเจอกันฮะครับก็คือระบบเจ้าเก่ากับระบบนักการเมืองไปรวมกันนะก็เลยเกิดการชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายนะเหมือนวันมาฆบูชาคือมาลุมยามเรานะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไปขัดผลประโยชน์เขาใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติคือมันทำให้เราได้เรียนรู้คือต้องยอมรับว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ได้ถกเถียงกันด้วยปัญญาเท่าไหร่นะมันจะเป็นสังคมแบบตูนบอดี้สแลมฮะเป็นสังคมแบบอะไรอุ่นไอรักเนี่ยซึ่งมันตลกมากครับแต่งตัวโคตรทุเรศไอ้เมียประยุทธ์รู้ใครออกแบบเสื้อมันคุณสร้อยสังเกตไหมเมียประยุทธ์ไอ้คุณหญิงอะไรชื่ออะไรนะอาจารย์น้องอาจารย์น้องอาจารย์น้องอะนะสงสัยมันไม่มีน้องมันมีแต่พี่มั้งครับไออาจารย์น้องคุณดูมันใส่เสื้อไหมฮะมันทุเรศจริงอันนี้ด้วยขออภัยคุณน้องนะครับแต่งตัวทุเรศชิบหายคุณว่าจริงว่าคุณยังบาดฮะคุณข้าวเหนียวคุณว่าไงครับมันเอาเสื้อผ้าม่านที่ไหนมาทำเป็นเสื้อไม่รู้นะลุงตังนังคือพยายามหาอะไรก็ได้ที่มันคอนเซ็ปต์มันไทยที่สุดอะอะไรใส่ไปยัดไปมันทุเรศจริงๆไม่รู้ว่าใครเจตนาจะทำลายยายอาจารย์น้องคนเนี้ยครับและไอ้ประวิตรก็ใส่จงกระเบนของแม่ไม้ท้าของเพื่อนอยู่ก็ตกลงเขาอุ่นไอรักอะไรกันนะลุงมันอุ่นส้นตีนแล้วคุณสังเกตดูงานนี่นะอุ่นส้นตีนนี่คุณดูดีๆไม่มีดาราเลยมันต้องมีใช่ไหมชินใจของไทยชัดชัยเป่งพาณิชย์อะไรไอคนที่เล่นพระนเรศวรชื่ออะไรวะผู้พันเบิร์ดเลยครับอะไรทักอย่างต้องมาวันชนะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยนะมันต้องมาฮะเออแล้วมันไปไหนหมดไม่รู้ไปไหนหมดคือครับแล้วไอแต่งตัวสุเรศนี่กูถามว่าแต่งตัวทีเดียววันเดียวเลิกเลยนะฮะมึงจะแต่งไม่กลัวหมามาฟาดตัวเลยไออุ่นไอรักนี่เขาเชียร์เรื่องระบบครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมอุ่นกูไม่รู้อุ่นมันเคยมีโครงการสมัยตั้งแต่คุณศิริรัตน์อยู่เนี่ยก็ทำโครงการอุ่นไอรักอุ่นไอรักประกวดภาพยนตร์ประกวดละครแล้วผมเนี่ยไปเป็นกรรมการให้เขาอยู่นะเป็นกรรมการเลยแสดงว่าเขาตาถึงจริงแล้วเป็นยังไงเป็นโครงการที่ทีมงานศิริรัตน์เขาคิดขึ้นครับอุ่นไอรักเนี่ยทีมงานศิริรัตน์หมายความว่าพระวรชยาให้ตอนนั้นเซโอนะเรียกเซโอแบบแสดงความรักต่อทีบังกรอะไรเงี้ยทีบังกรฮะผมก็ขำว่าอุ่นไอรักเลยว่าทิ้งลูกตั้ง4คนนะอุ่นตรงไหนตอนนั้นสายใหญ่รักตอนนี้มันอุ่นอุ่นไอรักอุ่นไอรักมันเจ้าของฟาร์มเฮาส์ป่ะไอที่หนุ่มปังนะสายใหญ่รักเหรอของศรีรัตน์ตอนแรกผมคิดว่าฟาร์มเฮาส์และอุ่นไอรักนี่ของใครอุ่นอุ่นไอรักไอเนี่ยและไอที่แต่งตัวย้อนยุคคือเขาจะทำแบบพระชงแวร์ไซที่หลุยสิบสี่เป็นคนริเริ่มฮะอ๋อเป็นแล้วมาถูกตัดคอใช่ไหมอุ่นไอรักเออไม่เข้าใจอ่ะผมงงไงอุ่นไอรักตอนแรกตอนนั้นโครงการสายใยรักผมคิดว่าเป็นร้านขายกล้วยปิ้งมันอุ่นๆอะไรเนี่ยครับคือมันอุ่นไอรักแล้วคุณสังเกตนะไม่มีดาราแล้วคุณสังเกตนะครับเปิดให้ดูฟรีถ้าคุณดูดีๆนะไม่มีคนครับหมาก็ไม่มีคือน้อยมากๆแล้วก็ทำไอ้ขนมอะไรวะเขาเรียกอะไรสามมงกุฎหรืออะไรขนมมหามงกุฎขนมจ่ามงกุฎครับเออจ่ามงกุฎขนมจะคล้ายๆเหมือนทรงเหมือนพระมงกุฎอะครับไม่ใช่คือปกติถ้ามงกุฎนี่มันต้องเป็นระดับในพันจ่ามันมงกุฎได้ไงไม่เคยได้ตามข่าวเท่าไหร่ช่วงนี้คือมันลักษณะที่ว่านะมันดูแล้วมันทุเรศทำไมครับคุณไปดูตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนนั้นไม่มีคนเลยครับหายเงียบไปหมดไม่ใช่ของแพงแต่คนไม่มีเงินซื้อก็ทำไมล่ะครับสภาพัฒน์บอกว่าปีเดือนมกราคม61กับมกราคม60นะคนว่างงานเพิ่มขึ้น 110,000 คนนะ
แล้วมึงมาอุ่นไอรักเนี่ยนะเศรษฐกิจชิบหายเงี้ยแล้วทำไงมันแก้เคล็ดอะไรว่าอ่างบัวทำเนียบแตกโดนรถจราจรชนมั้งมันก็ไปติดไอ้กางเต้งเลยเป็นลางร้ายของประยุทธ์คมจีนนะคือตอนนี้ค่อมเรียกว่าแทบจะหมดสภาพครับคิดไอ้โครงการเลยประชาธิปไตยไทยนิยมยั่งยืนประชาธิปไตยไทยนิยมนะสารพัดที่จะทำซึ่งเลอะเทอะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเลอะเทอะมากๆทีนี้ไอ้ที่มีคนถามว่าสหพันธรัฐกับสหพันธรัฐรัฐนะครับก็เรียนตรงๆว่าเราดูหลักการแล้วกันนะคุณจะเรียกอะไรก็ไม่เป็นไรครับแต่หลักการคือต้องมีหลอบเจ้าทำไมต้องไม่มีเพราะว่าคุณจะไปปฏิวัติจะไปสร้างระบอบใหม่บนระบอบเก่ามันสร้างได้ไหมไม่ได้ครับไปปลูกบ้านค่อมตอเนี่ยคุณไม่ลื้อตอออกเนี่ยเรือนค่อมตอไปปลูกเรือนค่อมตอไปปลูกอะไรอยู่ในที่เหลวๆพื้นไม่เทเป็นไปไม่ได้ปลูกเรือนค่อมตอปลูกหอค่อมตม1ล้มเจ้า2กระจายอํานาจกระจายอํานาจคืออาจารย์ปิยบุตรแกพูดเองนะครับว่าการสถาปนาหรือ constitution เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐธรรมนูญนะที่มันแปลว่าการสถาปนานะการสร้างใหม่คุณสถาปนาหรือสร้างใหม่มันมีเงื่อนไขอยู่ที่คุณจะต้องล้มระบอบเดิมระบอบเดิมมี2 อย่างนะครับคือเจ้ากับศาสนาจะต้องไม่มีนะจะต้องไม่มีอิทธิพลของเจ้ากับศาสนาถ้ามีแล้วมันจะยุ่งอะนะคือความเชื่อจะต้องไม่มีแล้วคุณจะต้องร่างขึ้นมาใหม่เรื่องกระจายอำนาจเนี่ยนายปีดีคิดมาตั้งแต่2475แล้วนะในสมุดปกเหลืองเนี่ยสมุดปกเหลืองครับเข้าโครงเศรษฐกิจหรืออะไรเข้าโครงการเศรษฐกิจต่างๆแล้วเขามีไอ้ตามมานอกมาก่อนเนี่ยตอนผมเป็นเด็กเนี่ยยังเห็นที่ทำการสภาตำบลอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดไว้แล้วแล้วสุดท้ายเจ้ามันมารวบอำนาจใช่ใช่คนที่คิดต่อมาใครคุณรู้ไหมใครครับทักษิณชินวัตรคือวางไว้ทั้งหมดผู้ว่าซีโอทั้งหมดคิดและทำได้หน่อยหนึ่งแต่ทักษิณมาทำต่อทำได้เยอะกว่าทำได้เยอะกว่าแล้วเสร็จแล้วก็กระเด็นไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือว่าได้ปูพื้นฐานที่ดีเพราะจริงๆอะนะถ้าคุณบอกว่าจะพัฒนาความเจริญโดยการพัฒนาจากรากหญ้าจากพื้นฐานขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีเดียวคือคุณต้องไว้ใจเขาอย่างไอกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆฮะคุณต้องไว้ใจชาวบ้านทีนี้ถ้าไว้ใจที่สุดก็คือต้องเป็นสาธารณรัฐคือต้องให้อำนาจเขาเลยให้เขาคุณไว้เพราะว่าประชาชนเท่านั้นที่ไว้ใจได้มากที่สุดหรือคุณเขาเหนียวไว้ใจใครมากกว่าประชาชนตอนแรกที่ทักษิณหาไม่ไว้ใจใครต้องจับประชาชนจะส่งเงิน1ล้านบาทให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเนี่ยแต่ร้องสักหน่อยดีว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยว4ปีกูก็ไม่เลือกมันแต่ปรากฏว่าทักษิณทำได้ใช่ครับก็คือคำว่าสมรรถรัฐเนี่ยมันก็แปลว่ากระจายอำนาจด้วยไงใช่มันต้องกระจายเงินด้วยที่มันมีความหมายเนี่ยหนึ่งลบเจ้าสองกระจายอำนาจครับสองเรื่องเท่านั้นเองจำง่ายๆใช่คือสมัยทักษิณเขาเล่นฉีดโดยตรงนะคือเข้าหมู่บ้านเลยเงินที่เข้าหมู่บ้านทุกอย่างเข้าตรงๆส่งไอติมไปถึงชาวบ้านเลยคือเขาไม่ให้ผ่านผู้ว่าใช่ใช่ไอ้นโยบายจำนำข้าวเหมือนกันจำนำข้าวเหมือนกันถ้าเข้าบัญชีคุณเลยไม่รู้จะไปโกงตรงไหนโกงลำบากนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นครับทีนี้มันมีข่าวนึงนะครับว่าอะไรมีคนกำลังตั้งพรรคการเมืองอันนี้เป็นความลับอย่าไปบอกที่ไหนนะครับเพิ่งรู้มาตะกี้เนี่ยคือมีคนถ้าลับก็อย่าบอกผมสิผมไม่ได้บอกคุณผมบอกในข้าวเหนียวครับผมมาว่ามาเลยครับลุงมันก็ไม่ลับก็เราต้องบอกเรื่องความลับแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นความลับฮะความลับเรามีไว้บอกครับที่ไหนไปรับงานอะไรใครมาครับคือเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเราเอาหลักการนะไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวก็จะมีราคามากขึ้นเดี๋ยวจะคิดค่าโฆษณาคืออย่างนี้แผนการแรกนะก็คือเขาไม่มีมวลชนเพราะว่ามวลชนเสื้อแดงตีนตบมวลชนนปชนี่หายไปหมดนะครับคือเขาเข็ดแล้วเขาไม่มาทีนี้เรียกอะไรก็ไม่ได้ครับจะทำอะไรก่อการก็ก่อการไม่ได้เพราะไม่มีมวลชนไม่มีมวลชนก็เลยลักษณะต้องไปทำลายเครดิตคนอื่นที่มีมวลชนฮะครับก็เลยมาตีแนวทางสหพันธรัฐนี้ตีแนวทางไม่ได้ก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อรังเกียจ
ทีนี้ก็ตีบุคลิกภาพอย่างสร้อยนี่อาจจะรูปหล่อเกินไปนะหรืออะไรอย่างงี้นะคือเขาจะหาเรื่องตีนะจะตีบุคคลจะตีนู่นตีนี่แต่นั่นสร้อยก็ตีเรื่องขี้เมาแล้วคุณก็พูดซะตรงผมสารเขาก็จะตีแล้วตีนี่นะทีนี้เนี่ยผมโมแต่เมาเนี่ยผมไม่มีงานหนังสือกองเป็นตั้งอย่างนี้หรอกแม่เลอใช่คุณไม่รู้จักฤทธิ์หมัดเมาซะแล้วถ้าไม่เมาเราไม่ได้ตอนผมเลิกเขียนหนังสือแล้วตอนเขียนหนังสือแล้วผมไม่ได้เมาเลอส่วนตอนพูดทั้งหมดแต่เมาจะมีโอ้โหนิราศใช่ใช่โอ้เยอะแยะใช่ต้องขอบคุณลงกันสุราบางยี่ขันครับไม้เมืองเดิมนิยาย37เรื่องอ่ะเลอโอ้37เรื่องอายุไม่ถึง40ตายแต่มีนิยายทั้ง37เรื่องถ้าไม้เมืองเดิมโมแต่เมาเนี่ยจะมีผลงานขนาดนั้นไหมและงานแต่ละเรื่องนะครับแล้วไม้เหมือนเดิมเขาเมาหรือเปล่าผมไม่รู้เมาก็กินเหล้าใส่กับโอเลี้ยงกินเหล้ากับโอเลี้ยงเออมันเป็นยังไงกินเหล้าโอเลี้ยงมันจะออกนอกเรื่องมากไปไหมเนี่ยว่าเขาตีบุคลิกภาพก่อนยังไงต่อจากบุคลิกภาพทีนี้จะตีนั่นตีนี่จะฟังไม่ฟังอะไรสมองนี่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือการจะมาปฏิวัติคุณต้องอ่านหนังสือคุณต้องศึกษาข้อมูลคุณจะมาชี้นำมวลชนโดยที่คุณไม่รู้ลงมาถามผมเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ Google นะคุณก็ไปหาอ่านดิหรือคุณอยากจะรู้คุณก็ไปถามคนที่เขาอยู่อเมริกาอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่เยอรมันคุณก็ไปถามเขาดิปรากฏว่าคนที่อยู่ทางนั้นมันมาตีเราหมดเลยทีนี้ทำไมครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะว่าผมเคยย้ำว่าคนลี้ภัยทางการเมืองที่ไปอยู่ในประเทศเจริญนะครับอยู่กันด้วยความลำบากมากนะครับพวกยุโรปอเมริกาโคตรจะลำบากนะครับครับบางคนได้800ยูโรเนี่ยเขียนเฟซมาหลังไมค์เนี่ยนะโอ้ยได้เดือนละ 50,000 ยังไม่พออยู่เลยครับ800มันเท่าไหร่วะ2-300คนสมศักดิ์เจียมเนี่ยก็สูบบุหรี่มาตะมวนเนี่ยผมเคยอยู่ด้วยกันเลยคุณก็ไปพูดเขาเลิกสูบบุหรี่แล้วมั้งยังสูบอยู่คือมันอย่างนี้นะครับคุณอยู่อังกฤษอเมริกาประเทศเจริญเขาอยู่ไม่อยู่แบบธรรมไม่ใช่อยู่แบบยูเกตนะคุณอย่าเข้าใจผิดนะเขาไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาอยู่แบบค่อนข้างจะลำบากและเขาอยู่แบบรัฐบาลเขาเลี้ยงดูแล้วเขาอยู่แบบรัฐบาลเขาก็ไม่ค่อยอยากเลี้ยงเท่าไหร่เพราะว่าประเทศเราไม่มีสงครามบางทีไปวิ่งเต้นเป็นปีๆกว่าจะได้ไงผมพูดตรงๆนะลุงคุณวิสาการทัพเนี่ยเข้า UNHCR อยู่ที่เยอรมันเขาจะให้ค่าใช้จ่ายกับผู้ริภัยเดือนละ10,000 บาทถามว่า10,000 บาทคุณอยู่เยอรมันคุณอยู่ได้ไหมอยู่เยอรมันเหรอคุณก็ต้องไปพึ่งวัดมันมีวัดว่าที่เยอรมันแล้วก็ต้องไปทำ ผมคุยกับวิสานะเขาเอาคุณอย่าไปพูดเลยมันความลับทางราชการคือมันลำบากพูดตรงๆว่ามันลำบากไปบำเพ็ญประโยชน์ไปดูแลคนแก่ไปกวาดใบไม้และคนอย่างวิสากันทัพอะรับเดือนละ10,000 บาทเนี่ยอยู่ได้อะ10,000 บาทผมไม่เอานะกินเหล้าทีเดียวก็หมดแล้วอย่าว่ากันผมสมมุติผมอยู่ละแวกผมไม่ใช่เดือนละ3-4 พันผมอยู่ผมได้แล้วกันนะเออใช่ค่าชาวบ้านมันเสียค่าน้ำค่าไฟไม่เสียเอาไม้หากินเองบนเขาเดี๋ยวคุณอยู่วัดไหนเนี่ยฮะวัดราชสินสถาธรรมคืออย่างนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับว่านะครับอย่าได้อิเมจินอย่าได้คิดอย่าได้มโนนะคนอยู่ต่างประเทศที่เจริญนะครับอยู่กันลำบากมากและต้องอาศัยมวลชนอาศัยมวลชนแล้วตอนนี้นะครับกลายเป็นวัดล่าสิ้นศรัทธาคือเขาไม่เอาคุณแล้วอ่ะครับเพราะว่าคุณต้องทำหน้าที่แต่คุณไม่ได้ล้มเจ้าคุณมาล้มใครก็ไม่รู้ล้มสหพันธรัฐนะซึ่งมันยังไม่มีเหมือนเสื้อเหลืองล้มทักษิณนั่นแบบเดียวกันเลยครับคุณไม่ล้มเจ้าแต่คุณไม่ล้มสหพันธรัฐหรือล้มทุนนิยมเนี่ยซึ่งมันแปลกมาตั้งข้อทีนี้มันจะยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ไปหนุนศักดินาและล้มทุนนิยมเออคุณสวนทางกับวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของคาร์ลมาร์กซ์เอออันนี้มันไม่ใช่คาร์ลมาร์กเป็นมาร์กมอเจตแล้วครับ ไม่รู้มาร์กแบบไหนคือสิ่งพวกคอมเก่าอะคือไอ้ที่ผมพูดนี่มันวัตถุกำหนดจิตนะครับอยู่ลำบากแล้วทางเลือกมันน้อยนะทีนี้เนี่ยบางทีก็มามองว่าไอ้พวกสี่เต่าทองเนี่ยนะมันอยู่ประเทศที่ค่อนข้างแก่เจริญน้อยหน่อยนะลำบากยากแค้นใช่ไหมลำบากที่ไหนแล้วคุณก็
พูดให้มันน่าเห็นใจเนี่ยอย่าไปพูดพูดให้มันน่าสงสารหน่อยถึงว่าผมจบรายการแล้วผมก็ไม่นั่งจิบวายแต่วายนี้ผมหมักกินเองนะคุณพูดให้มันเข้าท่าหน่อยอย่าทำให้เสียสปอนเซอร์หมดคืออย่างนี้คุณควรจะดีใจถ้าผมอยู่สบายอะมาถ้าเขาอยู่กันสบายผมดีใจด้วยนะพวกอยู่คืออย่างน้อยเราสบายใจคือข้อที่หนึ่งเรากินน้อยเพราะเรายุ่งมากเรากินมากไม่ได้เนี่ยเขานินทาว่าลุงน้ำหลวงจะแลกคาเสร็จแล้วมันนั่งจิบวายผมบอกไอ้โง่ไอ้มึงไม่รู้เรื่องเลยกูจิบวายไม่รู้ลุงน้ำหลวงผมกินวายไม่เป็นลุงน้ำหลวงกินแต่ขนมเวลาเข้าไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ลุงน้ำหลวงก็เดินไปขนมผมเดินไปไอ้เชลเล่าคุณก็เดี๋ยวผมเสียผู้ใหญ่หมดเลยเนี่ยเออจะด่าก็ด่าให้ถูกเรื่องหน่อยคือมันเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามคุณอยู่ในประเทศที่มันเจริญนะคุณไม่ค่อยจะมีเกียรติผมบอกตรงๆผมไม่ได้ว่านะทำไมอะครับคุณลุงผมเคยไปขอลี้ภัยนะครับตอนหนีทีแรกเลยผมไปขอไม่รู้ที่ไปอยู่ฮ่องกงไปลี้ภัยหลายแห่งเขาถามว่ามึงมาจากไหนบอกไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายกูจะไปเขางงว่าผมมาเข้าคิวเขาบอกว่าเขาบอกแถวนี้ที่ลี้ภัยเขามีแต่พวกลิเบียพวกอะไรไออะไรในไนจีเรียที่มันลบกันชื่อซีเรียป่ะที่มันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มซีเรียครับซีเรียวันนึงทิ้งระเบิด800กว่าลูกนะครับมาเข้าแถวแล้วผมไปยืนเขาถามว่าคุณไทยแลนด์เขาถามว่ามาทำอะไรมาลี้ภัยไม่มีใครเขารับผมนะคือประเทศอื่นมันลบกันจริงๆประเทศไทยมันเนียนน่ะเพราะฉะนั้นนะครับเขาเห็นว่าไทยไม่เห็นจะลำบากอะไรเลยใช่ไหมไม่มีคือมันเนียนมากมากคือมันมาแบบมันมาแบบทฤษฎีต้มกบอะระบอบภูมิพลเนี่ยโคตรเนียนโคตรเนียนครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้คิดเอาเองว่ารีภัยมันเท่นะงั้นนี่นะแล้วคุณอย่าได้คิดว่าจะหนีมาแล้วจะไปเรียนต่อนะคุณอย่าคิดว่าจะมีเงินเดือน 80,000 อันนั้นแต่ 80,000 ดองนะครับ 80,000 ดองเท่าไหร่วะประมาณ 1,000 กว่าบาท ดองเวียดนามนะ1บาทเท่ากับ250กีบใช่มั้ยครับแต่1กีบเท่ากับ3ดองคุณคิดดูมันเท่าไหร่ มันยิ่งเล็กลงไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดและเราอยู่เนี่ยคือเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะครับครับนะจะให้เราไปไหนเนี่ยอันนี้เป็นความลับเราไม่อยากไปเพราะเรารู้ว่ามันไปลำบากคุณคนเดียวไปไหมไม่จะไปทำไมมันลำบากหนาวก็หนาวหิมะนะบอกว่าถ้าไปอยู่ประเทศเหล่านั้นจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยและมีสถานภาพมากกว่านะบางคนแล้วแล้วไอ้เนนคำทำไมถูกส่งกลับมาอเมริกาฮะแล้วถ้ามันเกิดพลิกคดีจะบอกยังบัตรไปป้ามผู้ชายอย่างเงี้ยทำไงนั่นน่ะสิใช่ป่ะมันเกิดพลิกขึ้นมาคุณจะทำไงใช่ไหมพันโทนันทเดชยังตายเลยหนีไปถึงอเมริกานะเออนันทเดชนันทโพธิเดชใช่ป่ะใช่ครับไปเรียนเวสปอยที่อเมริกายังตายเลยชูรักเจ๊ปากแดงเออเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าการต่อสู้เนี่ยเราจะต้องสู้หลายๆอย่างแล้วปรับตัวให้เป็นถ้าคุณอยู่ในประเทศที่เจริญเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณจะได้เปรียบนะหรือคุณว่ายังไงฮะคุณยังบาดรึไหมยังบาดประเทศเจริญมันจะได้เปรียบไหมอยู่ที่ประเทศเจริญแฟนหน้าสิบอกอยากฟังเสียงคุณบ้างมันอยู่ที่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหนแล้วคุณทำงานได้ไหมครับเราดูตรงนี้ดีกว่าครับทำงานสำหรับกับประเทศไทยครับพูดอะไรไม่เคยผิดหรือว่าผมยังบาดคุณอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าคุณทำงานอันไหนมันทำงานได้มากกว่ากันนะครับเป็นประโยชน์กับการต่อสู้การปฏิวัติมากใช่ครับไม่เถียงเลยครับคุณนี่โอลิมปิก10เต็มเลยวะเนี่ยฮะจริงๆอยู่ที่คุณทำงานได้หรือเปล่าเข้าเป้าตลอดเลยถ้าหากว่าคุณอยู่ประเทศเจริญคุณทำงานไม่ได้คุณจะไปทำไมสมมติคุณลี้ภัยมาเพื่ออะไรคุณลี้ภัยมาเพื่อลี้ภัยมาเพื่ออะไรคือมันแปลกว่าลี้ภัยมาอยู่เหรอคุณก็อยู่ที่เดิมคุณอย่าสู้หมดเรื่องเพราะว่าคุณลี้ภัยมาคุณก็ไม่ได้สู้เหมือนเดิมถ้างั้นผมมีลี้ภัยผมเป็นติ๋วแห่งชาติไปกินเงินเดือนสบายๆไม่ต้องทำอะไรลี้ภัยมาเหมือนคุณยังบัตรมาสู้ไม่ใช่มาลี้ภัยจริงคือเราสู้นะเราไม่ได้มาลี้ภัยและการสู้คือการลี้ภัยอย่างหนึ่งนะครับจริงไหมครับถ้าคุณไม่สู้มันก็มีภัยตลอดมันก็ว่องว่าก็เล่นงานคุณถ้าคุณแย่มันเหมือนคุณตอนเป็นทหารปลดแอกคุณไปรบกวนมันก็นอนไม่หลับแฮะมันก็ไม่มีแรงมารบกับคุณจริงป่ะครับ
ถ้าคุณมัวแต่กลัวอยู่เฉยเดี๋ยวสักวันมันก็เดินมาหาคุณแล้วมายิงคุณจริงไหมเพราะนั้นการที่เราสู้เราทำลายศัตรูนะครับด้วยความคิดด้วยอุดมการณ์ด้วยทุกอย่างหลักการเนี่ยนะก็คือการทำให้เราปลอดภัยจริงไหมมันถูกเปิดโปงมากขึ้นมันก็ระมัดระวังมากขึ้นสมมติเราประจานมันมากขึ้นมันกลัวมากขึ้นคุณคิดว่าเราจะปลอดภัยมากขึ้นไหมใช่ป่ะครับจริงไหมแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเรากลัวไปหมดนะมันจะทำอะไรบางมันก็ทำครับสมมติตอนนี้นะครับไม่ต้องสมมติหรอกตอนนี้มันต้องให้สามข่าวปรากฏว่าวันนี้มีข่าวมีตำรวจ71นายโดนลงโทษเรื่องผมเนี่ยนะและตำรวจเนี่ยเขาไม่ยอม71นายนะรู้สึกจะโดนลงโทษสั่งลงโทษหนักสมมติว่าตำรวจนะยอมเชื่อฟังคำไม่ใช่คำสั่งไม่รู้คำอะไรของมันของไอ้รัชกาลที่10เนี่ยนะมันพระราชปารภเลยก็ไม่รู้นะถ้าตำรวจไม่ฟังคุณคิดว่าจะดีขึ้นหรือว่าต้องฟังแล้วมันจะดีขึ้นฮะผมถามว่าควรจะฟังหรือควรจะไม่ฟังหรือควรจะทำยังไงคุณคนเดียวคุณคิดว่ายังไงครับถ้าคุณเป็นตำรวจเนี่ยควรจะฟังหรือควรจะไม่ฟังฟังแล้วผ่านไปมันจะผ่านไปไหมมันมีอยู่2ช้อยนะครับว่าคือ1อันนี้คือเอาตามสภาพจริงนะครับครับ1คือคุณลาออกไปซะถ้าคุณมีอาชีพสำรองอยู่หรือคุณมีวิชาชีพบางอย่างสำรองอยู่เช่นคุณอาจจะเล่นดนตรีเป็นร้องเพลงเป็นเขียนป้ายเป็นทำกับข้าวได้ซ่อมรถซ่อมราซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้คุณออกไปเปิดทำอาชีพนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีอาชีพสำรองเนี่ยอันนี้ผมขอยึดตามความเห็นของคุณธิดาคืออยู่มันไปงั้นแหละให้ทำถือเสมอว่าคือไงอะรับฟังอะรับฟังแล้วทำแต่หัวใจคุณต้องเป็นนักปฏิวัติคือว่าตอนนี้นะวันนี้ในกรมราชวัลลบเนี่ยครับเขามีการจำหน่ายออกเขาเรียกว่าเลิกจ้าง100กว่าคนฮะจริงเหรอครับคุณหนุ่ม100กว่าคนที่พิการบ้างที่แก่หรืออะไรเนี่ยนะเขาจำหน่ายออกเพราะว่าเมื่อก่อนนี้กษัตริย์เนี่ยเขาใช้เงินเขาเรียกใช้เงินพระคลังข้างที่นะครับนะเขาประหยัดตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายใหม่คือวชิราลงกรณ์มันถือว่ามันเป็นเจ้าของประเทศมันไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวแล้วมันจะเอาใครมารับใช้มันก็ได้ทั่วประเทศนะครับข้าราชการเนี่ยมันเกณฑ์เอาเลยจะสั่งใครก็ได้แล้วถ้าว่างๆมันก็เรียกให้มาฝึกซ้อมมาลดน้ำหนักบางทีก็สั่งให้ไปโครงการจิตอาสานะครับทำฟรีนะจิตอาสาเนี่ยทีละ3เดือนนะไปลอกคูคลองไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำฟรีนะไม่มีเงินก็เหมือนเกณฑ์ไพร่สมัยมันเหมือนการเกณฑ์ไพร่ซึ่งเป็นการทำฟรีแล้วตอนนี้นะครับก็มีการประเภทที่ว่าคัดเลือกบุคคลเพื่อนมารับใช้เขาโดยเฉพาะเลยนะครับคือสารพัดที่จะทำคือสั่งทุกอย่างสั่งเองทำเองถือว่าประเทศนี้เป็นของข้าพเจ้านะครับข้าราชการทุกคนเนี่ยถือว่ารับใช้กษัตริย์โดยพร้อมหน้ากันจะสั่งอะไรก็ได้นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาวะตอนนี้นะก็คือมันเป็นภาวะที่ว่าระบอบเจ้าเราเอาไว้ไม่ได้ถ้าหากว่าข่าวก็คือว่ามีพรรคการเมืองเนี่ยเขาตั้งพรรคขึ้นมานะครับพรรคสวัสดิ์รัฐไทยนะครับเขาใช้ชื่ออื่นใช้ชื่อประชาธิปไตยประชาชนอะไรแถวๆเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เขาจะชูแนวทางสหพันธรัฐชูยังไงอะคุณกล้าประกาศว่าล้มเจ้าไหมล่ะไม่เขาจะใช้ระบบบริหารแบบเลือกตั้งธรรมดาเนี่ยเหมือนพรรคเพื่อไทยอะแต่เขาจะใช้ระบบสหพันธรัฐอันนี้มันก็สู้ในกรอบเขานี่ครับจะล้มเจ้าไหมล่ะไม่กล้าพูดล้มไม่ได้มันปิด112ก็สุดในกรอบเขาเหมือนเดิมเฮ้ยสอศิวรักษ์เขาบอกว่ารายการที่สิบนะทรงพระใจกว้างนะไอ้สอศิวรักษ์คุณยังฟังเขาอยู่เลยสอศิวลึงไอ้นี่มาเลอะเทอะมาเลอะเทอะเลอะเทอะไม่รู้เลอะยังไงเข้าท่านะตอนเขาเป็นบก.นี่คือมันอย่างนี้เขาเนี่ยปริทัศน์เลยเนี่ยเขาไปด่าในปีดี
พอเขาไปฟังแล้วก็เลยล้างบาปด้วยการมาชมในปีดีจากการที่ด่าปีดีเป็นคนแบบนี้ที่แรกด่าปีดีเรื่องกรณีสวรรคตรอ8แล้วพอดีไปเจอหลักฐานเรื่องในตีศรีสุวรรณสารภาพเขาก็เลยเป็นพยานเท็จเขาก็เลยเปลี่ยนมาขอโทษปีดีตอนนี้ก็ด่าทักษิณและเดี๋ยวจะขอโทษทักษิณหรือเปล่าไม่เขาไม่ขอโทษหรอกคือรอติดเขาก็เคยด่าไม่ใช่เหรอเขาพระบรมเลยเขาทำตัวเป็นปราชญ์แต่เขาความคิดเขามันฉลาดแต่มันหลายร้อยปีก่อนคือสศิวรักษ์นี่เขาต้องการจะรับใช้เจ้าแต่เจ้าเขาไม่เอาครับเขาก็เลยแต่งตัวจงกระเบนเกอร์ไปตามเรื่องเท่านั้นเองเขาเป็นเจ๊กที่อยากเป็นเจ้าครับเออคือความคิดเขาไม่มีส้นตีนเลยหรอกครับเขาก็เท่านั้นแหละพูดตรงๆนะครับนี่ก็ลูกศิษย์เขาทั้งนั้นแหละพวกวัฒนาโตศิตระกูลประชากูตานุวัตเออพวกนี้พวกเดียวกันคือพวกเอจีโอคือเป็นพวกคนดีคนดีที่นิยมระบอบเจ้ามันก็แปลกๆเพราะฉะนั้นนะครับมีคนก็ถามว่าไอ้ที่พูดว่ามาตั้งพรรคการเมืองเนี่ยชูระบอบสหพันธรัฐในกรอบกติกาอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมชูสหพันธรัฐยาวๆเลยที่ว่ามันยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเขาจะเป็นสหพันธรัฐมันเป็นไปไม่ได้คือคุณเป็นได้แต่ว่าคุณต้องล้มระบอบเจ้าก่อนแล้วก็สถาปนาพูดไม่ได้มันมี112คุณพูดไม่ได้คุณก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องตั้งคุณจะตั้งมาทำไมเกะกะมันเข้ากับขัดขวางเป็นสหพันธรัฐโดยมีเจ้าหรือคุณยังบัตรว่ายังไงฮะถ้าเขาตั้งคุณจะบัตรจะไปเลือกไหมยังไงครับสายยังบัตรก็ไม่สามารถทำตามอุดมการเขาเป็นสหพันธรัฐแต่ว่าเขาไม่มีถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีระบอบเจ้าอยู่ก็หรือว่าสู้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของเขาก็คือก็ไม่ใช่สหพันธรัฐนะครับคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่ตีพวกเราตอนนี้ใช่ครับนะตีสหพันธรัฐนะพอตีไม่แตกก็เลยชูสหพันธรัฐเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันเองเลยตีไม่แตกก็เป็นซะเองก็คือเนียนเขาเรียกว่าปลอมก็คือบางคนทำเนียนนะคือมาโทรรายการเราแล้วก็จะดิสเครดิตเราไงคือที่เขตไม่ได้ก็เลยมาครอบงำเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่เอ่ยชื่อตัวบุคคลนะแต่เอาหลักการมาวัดว่าการสถาปนาหรือที่คุณข้าวเหนียวเรียกอะไรนะสถาปนา constitution ไม่ใช่ที่คุณบอกว่าสถาปนาคือการปักหลักหรือการสร้างระบอบขึ้นมาสร้างระบอบขึ้นมาใหม่การสร้างระบอบขึ้นมาใหม่นี่นะครับจะต้องล้างระบอบเดิมก่อนครับครับจะต้องปราศจากอำนาจเดิมคืออำนาจของเจ้าจะต้องไม่มีทุกข์ของเจ้าถ้าคุณมีทุกข์ของเจ้าคุณสารสับประชาธิปไตยไม่ได้ไม่ปลูกเรือนคอมตอไม่ปลูกหอคอมตมเออใช่คือต้องไม่มีอ่ะทีนี้ถ้าคุณจะมาสถาปนาสหพันธรัฐบนระบอบเจ้าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าคุณตอแหลคือพูดตรงๆเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะคุณจะชูสหพันธรัฐได้ต่อเมื่อคุณต้องล้างระบอบนี้ไปก่อนครับนะครับแต่ถ้าคุณชูอย่างนี้เท่ากับคุณไปยืดระบอบใช่ไหมเท่ากับคุณไปช่วยเขาต่อยุหลอกลวงมวลชนด้วยหลอกลวงมวลชนครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองไหนก็ตามนะครับชูสหพันธรัฐโดยไม่คิดล้มระบอบเจ้าก็คือไอ้พรรคตอแหลไม่ว่าใครจะตั้งนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคุณสังเกตดูเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมอย่างนั้นงี้นะคือคุณต้องล้มระบอบนี้ก่อนเท่านั้นทางอื่นไม่มีครับถ้าคุณว่ามีทางอื่นก็แล้วแต่คุณแต่ว่ามวลชนอย่าไปหลงแล้วก็ต้องคุยกับมวลชนนะมวลชนอย่าไปหลงไม่แล้วแต่นะถ้าคุณจะบอกเป็นสาธารณะแล้วไม่คิดเรื่องล้มเจ้าไม่แล้วแต่ครับไม่เอาไว้คือระบอบเจ้าไม่นับถือระบอบเจ้ามันเร็วมันเร็ว2ชั้นคือรวมศูนย์อำนาจเป็นเผด็จการด้วยของเราเนี่ยทำลายเผด็จการและทำลายการรวมศูนย์อำนาจทีนี้คุณยังอยู่อย่างเดิมเนี่ยโดยความจริงแล้วนะครับไอ้เลือกตั้งแบบที่ผ่านมาคุณทักษิณคุณยิ่งรักยังแย่เลยนะคุณจะไปสาบานสาภรณ์ได้ยังไงฮะครับมันเป็นไปไม่ได้คุณทำธรรมดามีกษัตริย์เป็นประมุขหรือมีศาลส้นตีนเป็นประมุขเนี่ยนะคุณยังอยู่ไม่รอดเขายังไม่ให้คุณเลยเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณเสนอสาภรณ์บนระบอบแบบนี้นะครับก็คือการหลอกลวงอันนี้เราไม่ได้พูดตัวบุคคลนะไม่ว่าใครจะตั้งหรือผมไปตั้งคุณยังบัตรคุณสอร้อยคุณคนเดียวไปตั้งก็คือหลอกลวงคนจริงไหมครับถ้าวันนี้เราเปลี่ยนไว้เราไม่ล้มหรอกผิด112เรามาตั้งพรรคการเมืองชูสัมพันธรัฐ
ไม่ได้นะครับต้องล้มระบอบเจ้าก่อนเท่านั้นนะครับนะครับวันนี้เราก็จะเปิดสายนะฟังความเห็นนะครับว่ามีคนเขาเสนอมาลงว่าเออสินค้าดีย่อมมีของปลอมถึงการครับสารพันรัฐปลอมเกิดแล้วเนี่ยมือถือปลอมโทรทัศน์ปลอมคือผมก็งงนะว่าทำไมคือพอตีไม่ได้ก็คือพอก๊อปไม่ได้คือตอนนี้จะเป็นของก๊อปเพราะนั้นคุณก็ดูแล้วกันว่าเราหลักการมาวัดนะครับว่าเออมันใช้ได้ไหมเนี่ยมันมีคนบอกอย่างนี้ผมก็งงนะครับว่ามีคนมาหาวิทยากรของเราว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับเขาบอกว่าคุณป้าอินเตอร์เนี่ยก็คือคุณยาฆ่าหญ้าปลอมมาผมไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่คือเอาเป็นว่าไม่ใช่กันแล้วกันนะสามฐานซื้อนี่เป็นกรมนปลอมมาคุณธงชัยคุณธิดาเนี่ยนะครับเป็นกรมนผมก็เป็นนะครับคนฟังก็เป็นเอาเป็นกันให้หมดเลยผมก็ไม่รู้มีบางรายการว่าคนฟังเป็นกรมนฮะผมพูดเองมันเป็นทั้งประเทศใช่บอกคนฟังแปดเราพูดแบบตั้งแต่ก็เรามาเนาะสัก400ครับไม่ใช่คือมีรายการอะไรเขาบอกจริงๆเขาบอกไอ้ที่ตัวเลขดูเยอะๆเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่1,900กว่าคนใช่ไหมเป็นก็เราหมดเลยครับเนี่ยฮะพี่น้อง1,979คนเนี่ยเป็นก็เราหมดเลยก็ฟังไปดิครับก็เรื่องของเขาแล้วเป็นแล้วมันจะยังไงผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยเป็นกรมน.ครับเป็นผู้อำนวยการใช่ครับนะครับคุณพูดดีๆก็เคยเป็นไงก็เคยเป็นนายกนายกนี่ก็เป็นโดยตำแหน่งนะครับเป็นโดยตำแหน่งจริงๆของคุณยังบัตรที่พูดพยายามพูดผิดไม่ได้ผมจับผิดคุณไม่ได้เลยคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้อำนวยการกรมน.โดยตำแหน่งเพราะเป็นนายกครับคุณทักษิณก็เป็นผู้อำนวยการกรมน.ใช่ไหมครับโดยตำแหน่งใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณเชียร์แล้วคุณรู้ไหมคนที่ยุบกรมนคนแรกคือคุณทักษิณครับถ้าคุณทักษิณก็อยู่ต่อแกยุบกรมนนะมือขวาคุณทักษิณเขาบอกผมเองว่าเขาจะยุบนะพอดีคุณทักษิณโดนยุบเองซะก่อนแล้วก็เลยเลื่อนเป็นกรมนแห่งชาติครับกรมความของแห่งชาตินะแต่ลุงสนามหลวงนอกจากเป็นกรมนแล้วยังเป็นปฏิบัติปฏิวัติด้วยนะครับปฏิบัติปฏิวัติก็แล้วแต่คือเราดูหลักการแล้วกันถ้าคุณมาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมผมไม่โดนจับทำไมบางคนโดนจับอ้าวแล้วทำไมโดนปล่อยผมก็งงอะนะผมไม่โดนจับเรื่องธรรมดาแต่คุณโดนจับแล้วทำไมโดนปล่อยถ้าคุณเล่นตัวบุคคลใช่ไหมจริงป่ะครับทำไมคุณไปวางระเบิดแล้วคุณโดนปล่อยทำไมคุณไปดูหมิ่นเจ้าคุณโดนปล่อยทำไมสุรยศไม่โดนปล่อยคืออย่าไปสนใจเรื่องพวกนะครับสนใจหลักการดีกว่าผมนักขึ้นเวทีด่าเจ้าเวทีเดียวกับทอมดันดีเลยนะเออวันนี้แหละตัดสินไปกี่ปีแล้วเออไม่รู้มันช่างมันเถอะมันสุขเนแต่ผมไม่เข้าคุกอ่ะคนก็จะสงสัยได้ไหมว่าผมเป็นกรมนเป็นกรมนผมก็ด่าเจ้าแรงๆพอไงถอดมาไว้ทีเดียวกันเลยวันที่หนึ่งไม่ใช่แล้วมันเป็นแล้วเป็นยังไงกรมนแล้วคุณเป็นเสื้อแดงแล้วคุณเป็นคอมมิวนิสต์คุณก็รักษาพระองค์จริงไหมเป็นกวีซีไลคุณร้องเพลงเพื่อชีวิตคุณก็ไปเชียร์เจ้าจริงป่ะครับมาอยู่ที่คุณเอาหลักเกณฑ์มาวัดก่อนว่าเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยบางคนมาบอกว่าระวังนะคุณธิดาเป็นกรมนนะป้าอินเตอร์นี่เป็นป้ายาย่าปอมมานะบางทีก็บอกว่าคุณธิดาเป็นลูกของคุณยาย่าบางทีก็บอกว่าสามฐานเสือนี่เป็นกรมนเป็นสปายบางทีก็บอกว่าในข้าวเหนียวนี่เป็นสปายไอ้คุณสอร้อยเป็น007ว่ากันไปก็แล้วแต่ใครจะเป็นนะคือเราดูด้วยหลักการดีกว่าหลักการต้องมาก่อนตัวคือหลักการว่าคุณทำแล้วเป็นประโยชน์ไหมถ้าเขาจะเป็นนะครับเขาต้องโผล่หางจริงไหมถ้าเป็นคนเราฝังจนเราชนะมันก็ให้มันเป็นไปดิที่เขาพูดนะเป็นประโยชน์กับคนฟังไหมเออฟังตรงนั้นดิสมมติถ้าเขาเป็นคนเราแฝงตัวมาแล้วจนเราชนะเราก็เอาครับเพราะนั้นคนเรานอหรือคนที่ศัตรูใช้มามันต้องโผล่หางต้องมาทำลายเราจริงไหมมันจะอยู่กับเราทำงานให้เราตลอดถ้าเขายังพูดก็โดนฆ่าดิเออกับสังคมเราก็ยอมรับเขาก็แค่นั้นเองบางช่วงบางคนเนี่ยโทรรายการเราโอเคครับผมก็ให้โทรใช่ไหมเพราะมันเกิดประโยชน์เขาไปแฉว่าซีโอขับเครื่องบินเช่านู่นเช่านี่นะแต่หลังๆไปพูดช่องอื่นแล้วมวลชนเราเขาไม่รับผมก็ไม่ให้โทรแต่เขาไม่รู้ตัวเขาที่ผมไม่ให้โทรแล้วเพราะมวลชนเราเขาไม่รับเขาจะทะเลาะกันนะเราก็ไม่ให้โทรนะทีนี้เรามารยาทดีเราก็ไม่บอกเขาเนี่ยว่าสายนี่อย่ารับนะครับเราก็รู้แล้วไม่ให้โทรเพราะว่า
มันจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับคือมวลชนเขาไม่รับคุณแล้วครับเพราะคุณไปพูดกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับไม่แล้วผมก็เลยต้องไม่ติดต่อโดยมันญาติเพราะผมเป็นคนซื่อตรงครับไม่คบใครผมก็ไม่คบนะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรครับก็เราก็เปิดสายนะครับก็เลยไม่มีใครกล้าโทรครับ SSS 112 112นะครับเขารู้แต่เขาไม่กล้าโทรขึ้นอยู่ที่หน้าจอตัวอาจจะเล็กนิดนึงครับบอกว่าขยายช่วยหน่อยนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีเราก็คุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกว่าจะจบรายการมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าเขาผู้นี้คือใครกรมนสงสัยกรมนสวัสดีครับสวัสดีครับครับกรมนโทรมาครับโอ้เลยครับเชิญเลยครับกรมนฮะมีข่าวอะไรจะบอกผมชอบคุยกรมนเพราะเขารู้เรื่องนะครับคนอื่นนี่ผมไม่อยากคุยด้วยมันไม่รู้เรื่องอ่ะฮะเชิญครับเชิญเชิญครับพูดเล่นครับเออครับโทรมาตั้งนานไม่ติดทีอ่ะหลายคืนแล้วอ่ะครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับเป็นไงบ้างครับพักนี้พักนี้ก็สบายดีก็ไม่มีอะไรก็ปกติครับก็คือเราทำมาถูกทางคนก็เลยเดือดร้อนกันบ้างไอ้ที่เสียประโยชน์ก็เป็นเรื่องปกติฮะมันถูกครับนักการเมืองทั้งหลายอ่ะมันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเลยครับเพื่อตัวเองทั้งหมดอ่ะครับใช่ฮะผมก็ว่างั้นแหละการเลือกตั้งไม่ควรจะมีหรอกเพราะยิ่งมีก็ยิ่งฟอกขาให้ตัวเองถูกไหมครับเออใช่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 ก็คุณพูดถูกนะการเลือกตั้งคือการฟอกระบอบคือไปรับรองเขาอ่ะนะเขาเปิดคือเป็นบันเป็นบันไดลงให้เขาครับเราต้องสู้ต่อไปครับเพื่อแพ้ชนะแล้วของเราข้างหน้าครับผมครับใช่มันแค่นี้แหละครับครับขอบคุณมากครับก็มีหลังไมค์นะครับให้ภาษิตมาว่า everybody wants to be a diamond but very few are willing to get cut แปลว่าทุกคนอยากจะเป็นเพชรครับแต่มีน้อยคนมากที่ยอมเจรนายนะคือการเจรนายคือการทำมุมนะมันต้องกัดออกใช่ไหมมันเจ็บอะนะทุกคนอยากจะเป็นเพชรแต่มีน้อยมากที่จะเจรนายตัวเองครับฮะเชิญครับนะครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับต้องปิด YouTube ก่อนเชิญครับปิดแล้วค่ะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีคุณวงครับสวัสดีครับฮัลโหลครับพูดเลยครับคุณพี่ครับพูดเลยครับผมใจดีครับวันนี้ไม่มีอะไรครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับครับเอสัญญาณทางปลายทางมีปัญหานะครับกลัวเจอสไตล์แบบวีระธีรพัฒน์หรือเปล่าอุ้ยไม่ผมไม่ใช่วีระผมด่าเจ้านะมันไม่กล้าด่าเจ้ามันด่าคนฟังเนี่ยผมด่าเจ้าประจำคนละแบบนะคนละเวทีอันนี้ต้องขอโทษคุณวีระเขาพูดของเขานะแต่เราพูดนี่เราไม่มีเพดานคือล้มเจ้าเป็นหลักอย่างอื่นเป็นรองนะฮะครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าสัญญาณจะโอเคไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับต้องไปเปลี่ยนแพ็กเกจหรือเปล่าเนี่ยครับเพิ่มแพ็กเกจนะครับครับเอได้ไหมเอ่ยไม่ได้คือสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าในวังเนี่ยวุ่นวายกันมากนะครับแล้วก็ข้าราชบริพารเนี่ยเดือดร้อนกันมากคือเขาไม่เอาเขาทิ้งอะนะแล้วเขาก็ประเภทล้างผานแล้วแต่ละงวดที่มานี่ประวิตรบอกว่าเออมันให้กูเลยสามพันล้านกูหาให้มันประวิตรพูดนะที่สามพันล้านถนอมหลงล้มล้มมากเอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับเชิญครับได้ยินไหมคะครับได้ยินครับได้ยินครับพูดใกล้ๆไมค์พูดชัดๆครับเชิญครับค่ะฮะครับได้ยินครับพูดถึงครับนะคะว่าคนที่เขาที่โจมตีครับคุณลุงครับความจริงเขาก็โจมตีคุณลุงซะส่วนใหญ่อะนะคะครับครับครับก็แล้วก็เรื่องไม่เห็นด้วยกับ
ระบอบสถาบันรัฐครับหนูเท่าที่มองเนี่ยคืออยากจะพูดตรงนิดหนึ่งว่าครับว่าคนที่ไม่ด้วยคือบางทีมันก็เกี่ยวกับความคิดอะนะคะเออครับคือคนเราถ้าความคิดไม่เป็นธาตุน่ะนะคะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นธาตุนะคะไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนจะไม่มีความเป็นธาตุครับเพราะว่าความคิดไม่เป็นธาตุแต่นี่คนพวกนี้ก็ถือว่าความคิดเขาเป็นธาตุมันเป็นธาตุอยู่คือเขายอมด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะคแต่ระบอบสหพันธรัฐมันเป็นระบอบที่นำไปสู่ความเป็นทาสครับครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือเขามีความคิดที่เป็นทาสติดอยู่ในความคิดเขาอยู่โอ้ครับค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าพอความคิดมันไปในแนวนี้มันก็จะส่งผลให้มีเหตุผลอะไรที่มาสนับสนุนนะคะที่มาสนับสนุนครับ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 ในแบบหนึ่งตามคิดเขานะคะเออจะยกตัวอย่างนิดนึงว่าครับคือบางทีคนที่คิดอะไรที่ไม่คือเห็นสิ่งดีแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งดีครับบางทีก็จะชอบว่าชอบประณามกันว่าโง่โง่เป็นควายหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วทีนี้แล้วหนูจะบอกว่าจริงๆควายเนี่ยมันไม่ได้โง่นะคะแต่ควายเนี่ยมันอดทนโอ้ฮะแล้วควายเนี่ยค่ะควายมันไม่ได้โง่แต่ควายอ่ะลักษณะมันอดทนแล้วมันก็ไม่มีความคิดจะสู้เออควายคือควายมันจริงๆมันไม่มีความคิดหรอกค่ะมันเป็นควายนะคะมันเป็นสัตว์มันไม่มีความคิดเหมือนคนแต่มันก็ไม่มีนิสัยที่จะสู้นะคะหมาควายอ่ะแต่มันไม่โง่หรอกเพราะว่าเวลาสอนให้มันไถนามันทำเป็นนะคะเออใช่ใช่สอนให้มันไถนามันก็ทำเป็นสอนนู่นนี่มันก็ทำเป็นแบบมันยังทำเป็นแต่ทีนี้แรงมันเยอะแรงมันเยอะมันทำตามก็เพราะว่าคนที่บังคับมันได้ก็ต้องทำให้มันกลัวนะคะโอ้ทำให้มันกลัวโอ้ใช่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 ค่ะต้องทำให้มันกลัวต้องสนสะพายมันสนสะพายมันเยอะแล้วมันไม่โง่ค่ะแรงเยอะแล้วนี้พอเราทำให้มันกลัวพอสนธภายมันแล้วมันก็จะอยู่คือมันก็ไม่เคยคิดที่จะต่อสู้อีกเลยโอ้ไม่ว่าจะตีมันไม่ว่าจะจูงมันทางไหนนะคะเพราะนั้นก็คือว่าถ้าคนนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะครับมันไม่มันก็มันก็เป็นลักษณะเหมือนควายอ่ะนะคะโดนสนธภายโอ้คุณพูดนี่ผมเห็นภาพนะเออชัดเจนชัดเจนเออฮะมันแข็งแรงมันทำได้ใช่แข็งแรงแค่แรงเยอะแต่มันโดนสนสะพายใช่พอมันโดนสนสะพายเนี่ยมันกลัวแล้วมันก็ไม่เคยค่ะความคิดจะสู้ก็ไม่มีเลยครับใช่ใช่ใช่ไม่มีอยู่ในหัวค่ะอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้พอเราพอนั่นมันคือควายนะคะเออควายครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นคนนะคะเป็นคนมันมีความคิดคนเนี่ยมันสามารถจะคิดคนทำอะไรก็ได้โดยที่การที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยสรีระร่างกายหรือศักยภาพของความเป็นคนเนี่ยทำอะไรก็ได้ครับทำแบบควายก็ทำได้นะคะก็คนก็ทำแบบคนทำแบบหมาทำแบบอะไรก็ได้ถ้าเป็นคนนะคะฮะใช่อันนี้คุณจะเลือกแบบว่าคุณจะเลือกแบบว่าคุณจะเป็นคนที่มันมีศักยภาพที่ทำอะไรก็ได้ดิคุณจะรู้ว่าเป็นคนแบบควายที่จะอดทนเป็นคนแบบควายที่อดทนสนทภัยอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความกลัวแล้วก็โดนสนทภัยให้เขาทำไปทางนู้นทางนี้ตามแล้วแต่แล้วเขาจะบังคับให้ตัดผมเกรียนขนาดไหนก็ต้องตัดอุ๊บอัพอึ๊บแล้วก็ว่าไปนะ
เออต้องไปใส่ชุดไทยเดิมเออก็ต้องทำฮะเออแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยควายที่มันควายที่มันเป็นลักษณะนี้มันเป็นของมันได้เนี่ยเพราะว่าควายมันไม่มีความคิดแล้วร่างกายมันก็อดทนหนังมันก็หนานะคะหนังมันก็หนาความร่างกายก็แข็งแรงเออแข็งแรงถ้ามันทนมันทนได้หนังหนาหน้าด้านฮะเห็นชัดครับแต่ในเหตุการณ์จริงหนูก็เคยเห็นนะคะครับหนูก็เคยเห็นควายที่มันสู้ก็มีนะคะเออคือมันมีเหตุการณ์นี้อันนี้เรื่องจริงค่ะครับคือมันมีควายอยู่2ตัวนะคะที่จะเล่าให้ฟังคือควายตัวนึงเนี่ยมันชื่ออีเดือนอีเดือนมันเป็นควายนิสัยต้องขอโทษคนที่ชื่อเดือนเนี่ยครับชื่ออีเดือนขอโทษคนชื่อเรียนนะคะไม่ได้หมายถึงคนยีเรียนอันนี้ควายอีเรือนเนี่ยมันเป็นนิสควายนิสัยซื่อแล้วมันก็มีไอ้คนที่โหดมากเลยใช้ควายอีเรือนไปไถนานะคะจนมันเหนื่อยจนเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ไปมันก็ลงนอนเลยไม่ไปไอ้คนโหดคนนี้มันก็ไปเอาควายอีกตัวนึงเนี่ยมาดึงแบบคือเหมือนเทียมผูกเชือกที่สนธภายนะคะกับควายตัวแล้วก็ให้ดึงเพื่อให้อีเรือนเนี่ยลุกขึ้นอีเรือนมันลุกไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากจนนอนลงไปแล้วลุกไม่ไหวจนสะพายคือจมูกมันขาดอะค่ะเลยคนเนี่ยค่ะจนจมูกมันขาดเลยแล้วที่สนธภายจมูกขาดเลยเชือกกลายเป็นดึงขาดฮะใช่ไอ้คนนี้มันโหดมากเลยไอ้คนนี้มันโหดมากเลยมันชื่อวชิราลงกรณ์นี่หว่าแล้วความที่อีเรือนเนี่ยมันลุกไม่ไหวมันเหนื่อยจัดไงมันลุกไม่ไหวแล้วก็เอาไฟตัวหนึ่งมาเทียมสะพายมันแล้วก็ดึงจนอีเรือนเนี่ยมันก็จมูกขาดเลยครับแล้วนี่อีเรือนก็แหละก็คือว่ากลายเป็นควายจมูกขาดไปเสร็จแล้วเวลาอีเรือนกินหญ้าเนี่ยนะคะเวลาที่มันกินหญ้าลำบากมากเลยนะเวลาที่มันจะเพราะว่าดูหมูตัวนั้นย่านจะกินนี่โอเคก็มีควายตัวหนึ่งนะคะควายตัวหนึ่งมันชื่อไอ้ถึกควายตัวเนี้ยมันชื่อไอ้ถึกเอาละคุณเล่าสนุกดีฮะกำลังรุ่นอยู่ฮะเชิญไอ้ถึกว่าไงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้เขาเล่าเรื่องจริงขอบอกฮะเรื่องจริงมันชื่อไอ้ถึกของมันเนี่ยน่าก็จะเอาไอ้ถึกเนี่ยไปไถสวนก็ไถทุกครั้งก็จะไถแต่เช้าสักสิบโมงก็จะเลิกไถนะคะก็เลยเลิกก็ปล่อยมันไว้ให้มันกินหญ้าแล้วมีจดหมายไปเรื่อยจนถึงวันนั้นอะเมื่อถึงสิบโมงเนี่ยที่จะไถมันก็ยังไม่เสร็จเลยอีกนิดเดียวนะคะก็เลยนิดเดียวคนเจ้าของก็จะพยายามจะไถจะให้มันไถให้เสร็จไงคือไม่ปล่อยแต่ไอ้ถึกเนี่ยมันไม่ยอมนะคะไอ้ถึกไม่ยอมไอ้ถึกเนี่ยมันเรียกว่ามันพยศนะคะมันพยศมันไม่ยอมเทียมไถไม่เอาเจ้าของก็ไม่ยอมค่ะมันดื้อไม่ยอมเทียมไถมันก็คือแต่เจ้าของก็ยังพยายามที่จะเอามันมาแล้วก็ตีมันอะไรบันไดอย่างเงี้ยแล้วก็มาเทียมไถมันก็ไม่ยอมมันก็ขวิดเจ้าของตายเลยค่ะเลยโอ้โหอันนี้เรื่องจริงคืออันนี้อ้าวครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขวิดเจ้าของตายอันนี้โดนจับว่าข้อหาอะไรเนี่ย116เลยครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังมันเลยนะครับสนุกไอ้ถึกอีเรือนอีเรือนจมูกขาดครับไอ้ถึกนี่ขวิดตายขวิดเจ้าของตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะสู้ต่อหรือจะไปโรงเชือดแฮปปี้เอนดิ้งยังไงฮะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็อย่างไรเนาะสัญญาณไม่ดีหรือเรื่องมันจบเท่านี้ยังไม่น่าจะจบนะครับแต่ไม่รู้ว่าคือต้องรู้ว่าจะไปจบที่โรงเชือดหรือว่าจะจบกันมันไม่ถึงโรงเชือดหรอกคุณก็ไปแช่งไอ้ถึกของผมอยู่เรื่อยเอาเพื่อจะได้เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวกินกันอาจจะได้เขาไปตั้งสาบันธรัฐนั่นน่ะสิน่าสงสัยอีเดียนก็ไปอยู่ในราชอาณาจักรกะลาแหลงครับโอเคครับ
มาต่อกันเลยว่าจะอยู่โรงเชือดหรือจะอยู่เถียงนาครับสวัสดีครับเล่าต่อเลยครับเลยครับตกลงควิดเจ้าของตาหรือยังไงต่อครับที่จะพูดว่าแม้แต่ควายเนี่ยนะที่มันอดทนแล้วมันไม่มีความคิดเมื่อคนทำกับมันไม่ถูกต้องถึงเวลาก็ไม่ปล่อยมันวันหนึ่งมันก็ยังสู้เลยมันก็มีควายบางตัวที่ยังคิดสู้นะคะโอ้ครับ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 อันนี้คุณหมายถึงผมว่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็คือว่าพอความต้องมันถึงที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยแล้วอีเรือนที่มันซื่อสัตย์มันคือมันก็พิการมันก็อยู่อย่างลำบากนะคะเนี่ยเวลากินหญ้าก็หญ้าก็ทิ่มจมูกนะคะก็อยู่ลำบากกินอะไรเนี่ยนะก็จมูกไอ้ตรงส่วนที่บางหญ้าเนี่ยมันก็ขาดไปไงใช่ก็กินหญ้าลำบากนี่คือว่าจะพูดถึงว่าสหพันธรัฐเนี่ยนะมันก็จะเป็นคือในความคิดของหนูนะคะแบบจะเป็นคนแบบซื้อลูกทุกเนี่ยแหละครับก็คือว่าคิดว่าประมาณว่าครับเสียงไม่ค่อยชัดฮะสหพันธรัฐครับเนี่ยมันคือคุณถามว่ามันจะมีเหล้าชนิดนึงคือที่คนหมักก็ตายไปแล้วไม่มีโอกาสกินแต่เหล้าชนิดนี้มันก็แพงมากมันต้องหมักหลายปีเขาเรียกเหล้าอะไรคะโอ้เหล้าแพงมากหมักหลายปีคนหมักไม่ได้กินเขาบอกว่าคนหมักเนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะจะตายจะตายไปแล้วพวกวิสกี้เลยว่ามันต้องหมักนานพวกคอนยักว่าฮะครับคุณ200เหล้าอะไรที่หมักมานานเป็นร้อยปีวิสกี้หรือคอนยักไม่เข้าใจฮะคอนยักอ๋อใช่เป็นคอนยักคอนยักครับหมักยิ่งนานยิ่งนานยิ่งแพงฮะครับคือว่านั่นแหละก็คือว่าถึงกำหนดที่จะกินได้แล้วก็รสชาติของมันเป็นคือเรียกว่าเป็นตามชื่อของมันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือสมมติว่าเป็นเหล้าคอนยักนั่นแหละนะคะสหพันธรัฐเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหล้าชนิดนี้นะคะที่เราจะต้องเปิดขวดกินนะเวลานี้ครับมันคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ผ่านมารสชาติมันเราเปิดเวลานั้นไม่ได้นะคะเป็นเหล้าคือเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเวลาเนี่ยนะมันถูกเรื่องอะไรถูกมันต้องหมักคือมันถูกหมักโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหมักหรอกโอ้ครับเนี่ยนะคะมันเราที่ผ่านมาเราไม่ใช่ตั้งใจหมักแบบเล่าก็จริงนะคะแต่มันถูกสั่งสมมาขนาดนั้นแล้วมันถูกสั่งสมจนเวลานี้ที่เราจะต้องเปิดประตูสู่สหพันธรัฐเนี่ยนะครับครับถึงเวลาที่มันจะปะทุฮะมันถูกบ่มใช่ไหมคะมันโอ้มันถูกบ่มมานานคุณนี่นอกจากความรู้เรื่องควายยังรู้เรื่องเล่าอีกนะเนี่ยครับ เออดีแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเล่าที่รสอร่อยรสเลิศโอ้ครับครับครับที่บางคนที่มันบ่มความคือรู้อะเหมือนกับว่าตั้งแต่สมมติว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะโอ้ครับครับครับใช่คนที่เขาสู้ฮะใช่เหมือนเขาจะทำความที่จะเป็นแนวทางมาสู่ตรงเนี้ยนะคะเขาก็ทำแล้วเขาก็คือมันยังไม่สำเร็จไงมันไม่ถึงยังไม่ถึงที่สำเร็จแต่เขามองเห็นแล้วว่าเนี่ยแหละตรงนี้แหละเป็นเหล้าคอนยักรสอร่อยต้องมาตรงนี้อย่างเงี้ยเขามีหลายคนที่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้กินนะคะใช่พวกเสื้อแดงที่ลาดประสงค์เขาก็ยอมตายเพื่อให้มันเปลี่ยนเขารู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนฮะใช่ครับโอเคสะสมมันมาหมักมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับครับใช่สะสมมาเรื่อยๆค่ะลูกใช่ถึงเวลานี้คือเรารู้แล้วว่ารสชาติก็แค่เปรียบนะคะแค่เปรียบว่าถ้าเป็นเหล้าก็คือว่าน่ะเหล้าชนิดนี้น่ะที่มันรสชาติมันจะโอเคครับซึ่งทุกอย่างมีเงื่อนไขเวลาที่จะบังคับของมันหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเป็นเหล้าชนิดนี้มันก็คือว่า
มันเป็นเหล้าที่เราต้องสะสมปีนี้นั่นแหละแล้วผลออกมามันรสดีแน่นอนมันจะไม่คาดเคลื่อนไปทางไหนเลยครับต้องเป็นรสชาติแบบนี้ใช่ไหมนี่บวกมากเลยเฮนเนสซี่คอนยักฮะพวกเฮนเนสซี่ครับพวกคอนยักฮะใช่ใช่ตอนนี้การที่เราจะได้รสชาติของเหล้าเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่ากำหนดที่มันหมักบ่มมามันต้องได้กำหนดเวลาใช่ไหมคะก็อยากจะบอกว่าเวลานี้ที่เราจะเปิดขวดเหล้าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเปิดหน้านี้ก็ได้แล้วเราก็คือไกลไปกว่านี้เราก็มันคือคนที่พยายามคืออยากจะชิมเหล้าบางคนอาจจะไปไม่ถึงแล้วไปไม่ถึงแล้วไม่ได้ไปเปิดด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอย่างคนที่ต่อต้านอยู่ตอนนี้นะคะก็ดูแล้วก็ถ้าคุณไม่รีบมาช่วยเราเปิดนะคะไปมาช่วยมาเปิดคุณก็ไม่ได้ชิมจะไม่ได้ชิมแน่เพราะว่าเลยไปฝันที่นะถ้าเราเปิดไม่สำเร็จนะคุณก็ไม่มีโอกาสได้ชิมแต่ตอนนี้คุณไม่ช่วยนะคะคุณไม่ช่วยแต่ถ้าเราเปิดสำเร็จคุณก็ได้ชิมด้วยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าจะทำแบบไหนนะคะเพราะว่าคุณพวกเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีความรู้อะไรนะคะครับอย่างความรู้กับการศึกษาเนี่ยมันก็ต่างกันนะคะคือคนที่มีความรู้นะคะถ้าคนมีความรู้คือความรู้ที่ได้จากตำราแต่คนมีการศึกษาใครก็ได้มีการศึกษาอย่างหนูเองเนี่ยหนูถือว่าเป็นการมีคนมีการศึกษาเพราะหนูไม่ได้มีความรู้ที่มหาลัยอะไรแต่ศึกษาทุกเรื่องศึกษาได้หลายเรื่องแล้วฟังเยอะๆนะคะครับดีแค่ดีถ้าคนเหล่านั้นถ้ามีการศึกษามีการศึกษาคงต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีครับใช่ไหมคะครับก็แค่นี้ค่ะคุณลุงขอบคุณมากแล้วโทรมาบ่อยๆนะครับก็จริงก็มีบางคนยกตัวอย่างคล้ายๆสิงโตลองละครสัตว์สิงโตนี่มันกัดคนตายได้แต่มันกลัวครับก็เลยโดนคนบังคับของเรานี่ก็เหมือนยักษ์ที่หลับอยู่นะครับคือเราไปกลัวมันอ่ะเราไปกลัวไอ้ผู้ชายวชิราลงกรณ์ที่มันอัพยาไอประจำเนี่ยนะไปกลัวมันสั่งอะไรก็ฟังหมดครับก็เลยกลายเป็นควายนะกำลังเยอะแต่ว่ากลัวเราเขาอยู่ได้เพราะว่าเรากลัวเท่านั้นเองนะเป็นอย่างนั้นครับเขาอยู่ได้เพราะว่าเรากลัวเขาเท่านั้นไม่เราต้องทำไงก็ได้ที่จะให้เขากลัวเราอย่ากลัวเขาคือเราเลิกกลัวมันก็กลัวเราแล้วเราไม่ต้องครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลุกความกล้านะครับครับสวัสดีครับเชิญครับไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็สัญญาณขัดข้องนะครับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพูดใกล้ๆไมค์นิดนึงครับเสียงไม่ค่อยได้ยินดังๆเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับต้องพูดดังๆใกล้ๆไมค์ครับบางทีรู้สึกว่าไมค์มันจะเบาครับเชิญแล้วพูดดังๆครับต้องเล็งไมค์นิดหนึ่งครับฮัลโหลครับเร่งไมค์แล้วยังได้ยินไหมครับลุงครับครับครับโอเคครับพูดเต็มที่แล้วครับเชิญครับชัดเจนนะครับลุงครับครับว่าไปเลยครับว่าไปเลยครับคือสวัสดีครับคุณลุงแล้วก็สวัสดีทีมงานสหพันธ์ไทยครับคุณลุงครับก็รู้สึกดีใจที่มีรายการคุณลุงนะครับครับผมฟังคุณลุงมา2ปีแล้วครับคุณลุงโทรฟังเรื่อยฟังเรื่อยๆนะครับครับครับถ้าไม่มีรายการคุณลุงผมก็คงจะตาบอดนะครับคุณลุงจริงๆครับตาบอดสนิทแล้วครับครับก็ช่วยๆกันฮะช่วยๆกันครับครับคุณสอบถามนึงครับคุณลุงฮะอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่เวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยกษัตริย์ต้องเซ็นไหมครับคุณลุงเวลาเลือกตั้งอะไรเสร็จอย่างเงี้ยครับต้องมีกษัตริย์เซ็นรับรองครับพวกอังกฤษญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับ
คือบางประเทศนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกษัตริย์เขากลัวรัฐบาลคือกษัตริย์ทำไม่ดีกลัวรัฐบาลตัดงบนะครับแล้วกษัตริย์อย่างอังกฤษเนี่ยเขาจะคุยกับรัฐบาลเขาจะคุยกันหลังบ้านบอกกันเขาจะไม่มาพูดออกสดๆห้ามนะครับรัฐบาลต้องรับรองกษัตริย์ให้พูดได้เรื่องอะไรต้องให้รัฐบาลตรวจก่อนปีใหม่จะพูดเรื่องอะไรพูดเท่านี้นะพูดนอกสคริปต์ไม่ได้ครับต้องให้รัฐบาลเห็นชอบก่อนเพราะว่ารัฐบาลคือตัวแทนคนส่วนใหญ่เขาเกรงใจรัฐบาลที่มาจากประชาชนใช่ไหมคือมันไม่ใช่เกรงใจคือรัฐบาลคือคนที่เป็นส่วนใหญ่เรื่องพระกษัตริย์เป็นศูนย์รวมใช่ไหมกษัตริย์จะขัดแย้งกับรัฐบาลไม่ได้ครับขัดแย้งไม่ได้แล้วรัฐบาลมีอำนาจตัดงบกษัตริย์นะครับนะแล้วเวลาร่างกฎหมายอะไรนี่กษัตริย์ต้องไปเซ็นอะไรด้วยไหมครับคุณลุงมันก็แล้วแต่ประเทศคือบางประเทศอย่างสวีเดนเนี่ยเขาไม่ให้กษัตริย์เซ็นแล้วให้ประธานสภาเซ็นเองก็เหมือนจบปริญญาเนี่ยเขาแจกกันเองแต่บางประเทศเขาให้เซ็นพอเป็นพิธีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องมีมาเลยจบนะจะได้ไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะว่าคือกษัตริย์ประเทศไทยเนี่ยมันกวนตีนฮะถ้ามันไม่เซ็นนี่ออกไม่ได้นะอย่างตอนยิ่งรักแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เซ็นตอนทักษิณเสนอชื่อผู้จัดการฐานอากาศเนี่ยนะครับเขาก็ไม่แต่งตั้งนะจน57วันเนี่ยเขาไม่ยอมแต่งตั้งต้องเอาคนของเปรมเข้าไปนะครับเขาถึงจะแต่งตั้งนะครับเขาจะแต่งตั้งคนของเขาครับแล้วถ้ากฎหมายฉบับไหนเขาไม่เซ็นเนี่ยก็คือเขาจะให้ศาลมาตัดสินว่ามันโมฆะเพราะกษัตริย์ไม่เซ็นนะเพราะฉะนั้นมันคืออำนาจทุกอำนาจมันอยู่ที่กษัตริย์หมดแต่งตั้งนายกกษัตริย์ตอนพฤษภาเทมินใช่ไหมส่งชื่อสมบูรณ์ละหงมันก็ไม่มันก็ไม่เซ็นส่งรางวัลมันก็ไม่เซ็นแล้วก็ปล่อยข่าวว่าอเมริกาไม่ให้วีซ่าแล้วมันก็เอาคนของมันคืออนันต์ปัญจชุนมาเป็นกษัตริย์เป็นคนบอกให้เอาอนันต์นะครับเพราะนั้นนายกทุกอย่างนี่กษัตริย์แล้วแต่มันจะทำบางทีกระแสมาแรงมันก็ยอมปล่อยไปก่อนเท่านั้นเองฮะครับครับก็ผมทีแรกเอ๊ะคุณลุงพูดมาเหมือนมโนเหมือนอะไรพอดูเหตุเขาโครงเหตุการณ์ที่คุณลุงดำเนินมามันเป็นจริงทุกช็อตเลยคุณลุงเป็นตามที่คุณลุงพูดไว้หมดเลยครับทั้งว่าทำไมเวลารัฐประหารเนี่ยทำไมถึงมีคนรับรองแล้วพวกผีไอ้พวกนั้นถึงไม่ผิดก็เวลาคนเขาฟังเขาก็เหมือนกับแบบว่าเอ๊ะมันคือผมถามคำหนึ่งว่าคุณต้องเลี้ยงกษัตริย์ใช่ไหมปีนึงเฉพาะตรงๆนี่เกือบ 20,000 ล้านน่ะแล้วคุณเลี้ยงไว้ทำไมกษัตริย์เป็นจอมทัพเป็นไว้ทำไมครับเป็นจอมทัพเพราะคุณไว้ใจกษัตริย์เป็นจอมทัพเพราะคุณต้องการให้กษัตริย์เนี่ยต่อต้านทหารที่ยึดอำนาจถ้าทหารยึดอำนาจครับกษัตริย์มีหน้าที่ต่อต้านนะครับอันนี้รัชกาลที่7พูดเองว่ากษัตริย์ต้องไปต่อต้านรัฐประหารนะอันนี้คุณลุงอันนี้แสดงว่าเขาแสดงหนังก็ถ้าแสดงหนังก็ได้ตุ๊กแกทองคำเลยครับคุณลุงคือมันเป็นอย่างนั้นนะคือประเทศไทยเนี่ยเขามีเขาห้ามคุณวิจารณ์รัฐธรรมนูญมาตรา8ว่าพระประกาศเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดร่วงรู้มิได้ฟ้องร้องไม่ได้จบแล้วครับแสดงว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นเทพเหมือนคุณต้องเคารพสักการะเนี่ยวงเล็บแม้ว่าเขาจะเหี้ยยังไงคุณก็ใช่ไหมรัฐธรรมนูญมาตรา8คุณลุงพูดถูกแล้วครับผมว่าทำไมไปไหว้คนไม่ดีไหว้คนที่ไม่เคยให้อะไรคุณเลยอ่ะพ่อแม่ให้คุณทุกวันนี้คุณแบบใช่ไม่นึกถึงพ่อแม่นะบางคนนะคุณลุงแต่ไปโอ้โหเป็นเทพเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมันเหมือนที่คุณลุงพูดมาหมดแล้วครับผมก็คือผมถามคำหนึ่งนะครับว่าคนเรามันแยกกันที่การกระทำใช่ไหมว่าจะดีจะชั่วใช่ไหมใช่แต่คุณบอกว่ากษัตริย์เป็นที่เคารพครับผู้ใดจะฟ้องร้องไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่ากษัตริย์เนี่ยเหี้ยยังไงก็ได้คุณต้องเคารพจริงไหมใช่ป่ะใช่ไหมรัฐธรรมนูญมาตรา8มันวงเล็บว่ากษัตริย์จะเหี้ยยังไงคุณก็ต้องเคารพสักการะล้วนๆไม่ได้จริงป่ะฟ้องร้องไม่ได้กษัตริย์จะบาดซบยังไงคุณต้องเคารพสักการะจะส้นตีนคุณฮะมันไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคือรัฐธรรมนูญแบบนี้คุณจะต้องไม่มีกษัตริย์ครับจบนะ
แล้วทำไมคนยังหนุนอยู่ครับคุณลุงคนกลัวครับก็คนเหมือนควายที่ตะกี้เขาบอกคนโดนสนสะพายมันกลัวเสียโอมันบอกให้ตัดผมสามขาวยังตัดเลยอุ๊บอับอึ๊บอึ๊บอับอยู่นะไปวิ่งไปบังคับให้มาจิตอาสาไปขุดลอกคูคลองซึ่งไม่ได้เงินนะเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับใช่ใช่ก็ต้องทำคือเรากลัวมันเนี่ยมันอยู่ได้เรื่องเดียวเพราะเรากลัวมันเท่านั้นเองถ้าคุณเลิกกลัววันนี้พรุ่งนี้จบครับถ้าพรุ่งนี้คุณเลิกกลัวจบเลยมันไม่มาแล้วมันบอกผมมันบอกให้มีอะไรบอกกูหน่อยนะถ้าคุณเลิกกลัวก็จบครับประเทศไทยอยู่ได้ด้วยความกลัวมันกลัวมาตลอดทักษิณก็กลัวเจ้าฮะไอ้คนเสื้อแดงก็กลัว112คือกลัวไปหมดครับไอ้คนนี้บางคน12กลัวสมคืออยู่ได้ด้วยความกลัวมันเป็นสัตว์มีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยความกลัวอยู่กับความกลัวมีวิธีไหนที่จะคุณลุงครับมีวิธีไหนที่จะทำให้คนไม่กลัวคือต้องประจานความเลวของเขาคุณลุงก็ต้องถามว่าคุณกลัวแล้วคุณได้อะไรคุณกลัวแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่ามันบอกให้คุณตัดสามขาคุณก็ตัดมันบอกนั่นตัดตรวจเล็บคุณก็ตรวจบอกให้ใส่เสื้อสีคุณก็ใส่คือมันบังคับคุณทุกอย่างอ่ะแล้วคุณได้อะไรคุณก็ได้ความเป็นทาสอยู่คุณอยู่ก็เหมือนไม่มีชีวิตเลยนะคุณไม่กล้าต้านฮะคุณเรียนหนังสือมาแทบตายสอบตำรวจยากกว่าสอบทหารคุณก็มาฟังไอ้คำสั่งส้นตีนแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วจะไงครับศาลก็ศาลส้นตีนมันให้ 10% ฮะให้ย้อนหลังอ่ะขึ้นให้ย้อนหลังสารรัฐมนูลขึ้นย้อนหลังถึงปี55เลยมันทบแทนย้อนหลังอ่ะไอ้สารพวกนี้ทำส้นตีนเลยสารรัฐมนูลนะตัดสินคดีส้นตีนคือยิ่งส้นตีนยิ่งได้ดีประเทศไทยแปลกเลยครับยิ่งบาดซบยิ่งได้ดีเออข้อมูลคนของเขาใช่ไหมครับที่อยู่ในสารที่อยู่คุมทุกอย่างเนี่ยมันฟังแล้วมันดูแล้วมันหดหูมากเลยคุณลุงไอ้สารรัฐธรรมนูญที่มันตัดสินสมัคร90ใช่ไหมเห็นเราไปหมดเลยนะครับเออทำกับข้าวผิดแล้วมึงสอนหนังสือมึงทำหรือไม่ผิดมันบอกไม่ผิดวิทยาทานไอ้สมัครมันทำกับข้าววิทยาทานว่ะคุณข้าวเหนียวเป็นครับก็เป็นวิทยาทานผิดใช่ครับแต่พวกมันไปทำอย่างอื่นไม่ผิดนั้นไม่ผิดวิทยาทานแล้วตัดสิน90ตัดสิน90ไม่พอให้สมัครกินแกงเขียวหวานครับเพราะกลับมาป่วยทันทีครับมันใส่กรรมตารังสีเป็นมะเร็งทันทีเลยครับสมัครไปกินเขียวหวานที่หัวหินปุ๊บกลับมาเป็นมะเร็งตายครับไปรักษาอเมริการักษาไม่ทันตายครับเป็นอย่างนั้นฮะครับโอเคนะครับคุณลุงครับเน้นนิดหนึ่งคุณลุงเรื่องภาษีนะครับคุณลุงภาษีถ้าพูดเยอะๆได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันบางคนเนี่ยที่เขาเสียภาษีอย่างเขาใช้จ่ายเนี่ยเขาไม่รู้แล้วนะว่าเขาเสียภาษีไปอ๋อครับเสียภาษีต้องสารฐานเสียเขาพูดบ่อยครับภาษีหนักที่สุดคือภาษีครับผมภาษีมูลค่าเพิ่มแวดนะครับคนจนเสียหนักที่สุดคุณลุงครับรอตั้ง60ปีครับกว่าจะได้เงินเดือนละ600แล้วไอ้ตั้งแต่ที่คุณเกิดมาถึง60ปีเนี่ยคุณได้อะไรคุณต้องรอบางคน60ปีบางคนไม่ถึง60ปีไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วเงินก็ไม่ได้ก็อย่างนี้ครับคือเราได้อำนาจแล้วก็จบครับเราได้อำนาจแล้วก็ยึดทรัพย์เจ้าให้หมดนะแล้วก็เงินมันเหลือครับทำอะไรก็ได้นะประเทศเราอุดมสมบูรณ์เยอะครับครับคุณลุงนิดนึงครับแล้วเกี่ยวกับเยาวชนที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยเหมือนกับโดนระบบของเขานี่คุมเหมือนกับพวกเด็กเยาวชนนี่ก็ไปอีกแบบเลยนะคุณลุงครับใช่ก็คือมันถึงต้องเปลี่ยนกันเยอะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเราต้องสู้ตั้งแต่ตอนนี้คือหมายว่าถ้าคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ทำงานนิสิตนักศึกษาก็ต้องบอกกล่าวกันครับต้องเป็นพลังต้องสู้กับมันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันเพราะว่าต้องเปลี่ยนอีกเยอะที่สุดแล้วครับคุณลุงครับครับคุณลุงตอนนี้เขาอ่อนแอที่สุดแล้วไม่ลุมไม่เอาตอนนี้ไม่รู้จะเอาตอนไหนใช่คือถ้าพ้นปีนี้ปีหน้านะเกาหลีเหนือครับนะเกาหลีเหนือ100%มันถ้าสีกบต้มอ่ะถ้ามันถึงจุดหนึ่งเราก็ตายแล้วเหลือแต่หัวฮะครับคุณลุงขอบคุณมากครับคุณลุงครับคุณลุงแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะสู้ไปกับครับดีครับก็ทำงานกันทุกวันครับช่วยกันเผยแพร่ความคิดงานความคิดสำคัญคือสวัสดีครับคุณลุงครับขอบคุณสวัสดีครับคุณลุงแล้วก็สวัสดีสหายข้าวเหนียวแล้วก็สหายยังบัตรนะครับครับส
สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคือไอ้การสู้นี่เราอย่าไปดูว่าจะต้องลุกขึ้นมาถือไม้หน้าสามใช่ไหมคุณยังบัตรไม่จำเป็นนะเราทำแล้วเราก็ทำติดสติ๊กเกอร์หรือเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นหรือไปคุยไปโน้มน้าวจูงใจมีเพื่อนทำงานอะไรนะไปหาพวกหาหมู่แล้วก็จัดตั้งกันขึ้นมาครับครับครับก็ช่วงนี้พักจิบน้ำจิบท่ากันก่อนไหมครับครับครับก็พักกันสักครู่ครับไทยเฟสเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยWe'll be right back.
แปลกปลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำราของพระเด็ดการตาฟ้าวางแล้วนะเจ้าของทองมาตัวจริงคือใครตาฟ้าวางฝ้าไว้ว่าใครนะใครฝั่งข้าประชาชนแล้วนะเจ้าของขอบมากำลังดินหล่นวันคืนกะเสือกกะสนใครกันหลุดพ้นเจ้ามัดจุรจึงเศร้ามองไม่เมียงไม่มองเสียแยะยิ้มกลิ่นข้าวเลือดจางเลือนลางลงชุบมืออาบตัวในอ่างทองคำภาพไม่เลิศเลอสุดล้ำประดุจดังเทวดาบริวารพักดีพลีกายใครได้เด่นได้อย่าให้เกิดกดหัวมันไว้อย่าให้เหิมด้วยมือที่มองไม่เห็นปลาอะไรฝุ่นใต้ตีนใครปิวไปกับลมจบจน19กันยายนหลบมือไม่พ้นปรากฏกายตัวเป็นโบกมือทวนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงหัวจะโบกโบยพัดแรงหัวใจแสลงกว่าลมแรงตีนใครผิวไปกับลมจบจน19กันยายนหลบมือไม่พ้นปรากฏกาย
เป็นโบกมือทวนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงวอนอย่าโบกโบยพัดแรงหัวใจแสลงประลมแน่ปามือมานปานนี้ยังไม่ปลงปล่อยวางไม่ลงด้วยเหตุอันใดมือจะรอดูจะลมสลายจบวันสุดท้ายของชีวิตหวังเวงยิ่งอยู่ยืนนานยิ่งหวังเวงกรรมเวรอยู่ไปนานๆเพื่อชดใช้กรรมองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2เบรกที่2ของรายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนนะครับสำหรับช่วงที่2เบรกที่2นี้นะครับก่อนที่เราจะเปิดสายได้มาพูดคุยมาโฟนอินนะครับอย่าลืมนะครับมีสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกัน3เรื่องเรื่องแรกนะครับเราจะโฟนอินที่ ID Line SSS 112 112นะครับเรื่องที่2นะครับปิดเสียงสัญญาณ YouTube ของท่านนะครับก่อนที่จะโฟนอินกันเข้ามานะครับและเรื่องที่3นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเทสสัญญาณของท่านนะครับเทสสัญญาณของท่านแพ็กเกจเน็ตของท่านนะครับก่อนที่จะโฟนอินเข้ามานะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยโฟนอินมาเนี่ยได้ประเด็นก็เรียกอะไรมีก็เรียกพูดได้แบบว่ามีวาทศิลป์มีความน่าสนใจเพียงแต่ว่าสัญญาณเน็ตมีปัญหานะครับก็เลยทำให้ประเด็นบางอย่างมันถูกดรอปลงไปนะครับก็อย่าลืมนะครับ3อย่างครับที่จำเป็นจะต้องเทสนะครับเอางี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มี ID Line นะครับ 3S112 นะครับดูได้ที่หน้าจอนะครับด้านมุมล่างสุดนะครับตัวชัดๆ SSS มี 3S SSS 112 112นะครับดูที่โปสเตอร์นะครับมุมด้านล่างสุดนะครับเอาล่ะครับเชิญวิทยากรประจำรายการของเรากันต่อเลยครับก็ตอนนี้ไอ้เรื่องเสือดำก็ยังไม่เลิกนะครับครับให้นักศึกษาไปใส่หน้ากากเสือดำนะหน้ากากเสือเสือตัวสุดท้ายของโลกของกาแล็กซี่ครับไอ้ตรงนี้เรายืนยันอย่างนี้นะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นการจัดฉากคือเอาตรงๆนะอิตาเลียนไทยเนี่ยโครงการมีเป็นแสนล้านนะฮะไอ้โครงการไฟฟ้าเนี่ยแล้วมีข่าวบอกว่าจะไม่จ่ายเงินถ้าคุณเปรมชัยไม่มาแสดงเป็นในพรานล่าเสือดำตัวสุดท้ายของโลกนะเป็นนักแสดงเอกนะครับนักแสดงเอกคุณเปรมชัยทำไมต้องให้คุณเปรมชัยเพราะถ้าคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นข่าวเกิดคุณยังบัตรไปยิงเสือดำก็ไม่เป็นข่าวมันบ่คือคุณข้าวเหนียวไปยิงก็เท่านั้นนะมันบ่คือหรือคุณสอลอยหรือผมเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเป็นเปรมชัยกันสูตรครับ CEO ประธานกรรมการใหญ่ของอิตาเลียนไทยเท่านั้นครับทีนี้พอต่อมาเป็นก็เป็นวะนะเพื่อจะสร้างวิกฤตคือเรียนแบบไอ้14ตุลานะครับ16ผู้อำนวยการสร้างเธอคือนิชาเอ็กนะหรือป้าบัวเราเนี่ยครับครับบัวรัตมายเบสบอดี้การ์ดราชสุดานะครับครับก็เกณฑ์ไอ้ดำรงพิเดชใครต่อใครนะชัยวัฒน์ลิมอะไรอักษรของมันเนี่ยลิมลิขิตอักษรลิมลิขิตอักษรนะไอ้นี่ก็เป็นมือฆ่าที่ไปอุ้มเด็กอุ้มไอ้กะเหรี่ยงชื่ออะไรนะบิลลี่ครับอุ้มบิลลี่แล้วก็ฆ่าอีกหลายคนครับไอ้นี่เป็นมือฆ่านะเป็นคนใจกล้าก็ให้สัมภาษณ์ไอ้พวกคมชัดลึกพวกทีนงทีนิวก็พยายามเข็นออกมา
ตอนนี้แสดงไม่เหมือนครับก็เลยมีคำสั่งให้เล่นญาติพี่น้องนะฮะก็ตอนนี้ก็เล่นนางพิไลจิตเรืองพิทยาพี่สาวในเปรมชัยกลายเป็นครอบครองที่ดิน4,010ไร่จะลามปามไปเรื่อยๆนะฮะคือว่าดีวิธีงานนี้อาจจะเป็นนักแสดงฟรีแล้วก็โดนยึดทรัพย์โดนสารพัดนะคือเจ้าตัวนี้มันโหดมากมันบ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอิตาเลียนไทยเป็นเบียช้างเป็น CP ครับเป็นคิงพาวเวอร์คุณจะเป็นตระกูลชิดชอบแล้วก็แล้วแต่นะหรือคุณจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังสารพัดครับครับผมขอบอกคุณว่าคุณไม่มีทางไปนะสหพันธรัฐไทยเป็นมิตรกับคุณทั้งหมดนะครับให้คุณกลับเนื้อกลับตัวอย่าเป็นควายให้ไอ้ระบอบกษัตริย์มันสนสะพายนะอย่าให้มันสนตะพายนะครับก้าวข้ามความกลัวครับสร้างประวัติศาสตร์คนเราเกิดมาตายหนเดียวนะครับถ้าคุณกลัวมันคุณจะตายทุกวันครับคุณจะอยู่มันคนตายอยู่มันทาสเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพี่น้องทหารตำรวจอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อนะครับตอนนี้กษัตริย์มันอยู่ในสภาพที่อ่อนที่สุดแล้วร่วมมือร่วมใจครับล้มระบอบกษัตริย์ให้ได้นักการเมืองทุกคนนะครับในทุนทุกหมู่เหล่าเนี่ยนะเราไม่เอาเรื่องกับคุณใช่ไหมคุณยังบัตรครับให้คุณมาร่วมกับเรานะครับล้มระบอบนี้แล้วก้าวเดินไปด้วยกันพวกคุณจะมีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ดีขึ้นทหารก็จะใหญ่ขึ้นนะครับทำหน้าที่ปกปักรักษาไม่ใช่ไปเป็นลูกไล่ให้คนติดยาไอ้ที่ชื่อวชิรอลงกรนะครับทหารทั้งหมดข้าราชการทั้งหมดนะครับคุณจะได้รับการดูแลทรัพยากรเรามีมากมายงบประมาณมีมากครับไม่ต้องส่งให้วชิรอลงกรเดือนละ 3,000 ล้านนะแล้วไม่ต้องเสียให้มันปีหนึ่งเป็น 20,000 ล้านให้มันไปล้างผ่านถึงเยอรมันนะครับตรงนี้ชัดเจนคุณยอมเขาแบบไอ้เปรมชัยเนี่ยนะอุตส่าห์อายุขนาดนี้อุตส่าห์มาเป็นพานล่าเสือดำตัวสุดท้ายของโลกก็จะไปไม่รอดนะครับคุณไปยอมเข้าฉากกับมันนะไม่รู้โง่หรือฉลาดนะครับแล้วยังไงตอนนี้เข้าฉากตอนนี้ซวยลามไปถึงพี่สาวครับญาติโกโหติกาโดนยึดที่ดินหมดดีไม่ดีจะโดนยึดทรัพย์ไปตรวจที่บ้านเจองาช้างไปตรวจโรงงานเจอปืนคือกลายเป็นลามปลาไปเรื่อยเปื่อยไอ้เสือดำตัวนี้ตัวเดียวคือไม่ได้เข้าฉากเดียวครับถ้าพูดแบบพี่น้องภาษาใต้คือเข้ารางเข้าตารางครับเข้ารางคือเข้าตารางไปเลยไปไล่เสือดำตัวเท่าหมาเนี่ยนะครับร้องห่มร้องไห้กันเวลามันฆ่าเสื้อแดงราชประสงค์เงียบตายเท่าไหร่ 5-600 คนนะที่มันลงว่า99เนี่ยไม่มีใครพูดอะไรครับไอ้พวกเวรไอ้พวกวิกรมกรมอดีตใครต่อใครนะแม้มาโอ้ร้องห่มร้องไห้เสียดายเสือนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะไอ้ระบอบเงี้ยครับอย่าไปหลงประเด็นครับนะเสือดำมันช่างมันนะครับมันจะมีไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีเสือสมิงครับเสือสมิงตระกูลมหิดลเนี่ยที่มันใช่ครับไล่ล่าเราไม่เลิกครับครับนะเดี๋ยวเราก็เปิดสายต่อครับฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับเสือเนี่ยไม่ได้มีตัวสุดท้ายของโลกครับยังมีอยู่อีก11ตัวนะครับอยู่ในโหลยาดองนะครับทุกซุ้มยาดองทั่วประเทศไทยครับก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเน้นย้ำอธิบายกติกากันนิดนึงนะครับขอให้ท่านดูโปสเตอร์ที่อยู่ที่หน้าจอของท่านนะครับมุมขวามือล่างสุดนะครับ SSS 112นะครับขออภัยโปสเตอร์ตะกี้ด้วยที่ว่าคือขึ้นตัว SSS 112เล็กไปนะครับก็คืออาจจะทำให้หนุ่มเหลือน้อยสาวเหลือน้อยหลายท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่า ID Line ประจำรายการของเราคืออะไรนะครับเราขึ้นให้แล้วนะครับตัวใหญ่ๆนะครับใส่แว่นเพิ่มอีกนิดนึงก็จะเห็นตัวจัมโบ้นะครับเอาแล้วนะครับและที่สำคัญเทสสัญญาของท่านให้เรียบร้อยเมื่อท่านเทสสัญญาของท่านเรียบร้อยแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมคือ
ต้องปิดเสียง YouTube ก่อนนะครับเมื่อพันปิดเสียง YouTube แล้วก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะรอรับสายแรกนะครับเมื่อตะกี้นี้พูดถึงควายภาษาเขมรเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะกระไบกระไบลงค่ะฮะเชิญครับฮัลโหลฮัลโหลครับเชิญครับสายนี้เสียงได้ยินครับเสียงชัดแจ๋วเหมือนเดิมครับสวัสดีคุณลงค่ะครับสวัสดีครับคุณยังบัตร112ขนาดม่วงๆนะครับผมนี่มาครบเลยนะมาครบครับก็ตอนนี้ก็เขียนกระดาษส่งวันละร้อยกว่าแผ่นเลยโอ้เขียนสติกเกอร์ส่งวันละร้อยกว่าแผ่นที่คุณให้ผู้ใหญ่บ้านไปเดินติดใช่ไหมผมจำได้ต้อนรับหลายหมู่บ้านเลยบอกให้ผมก่อนนะผมก่อนแย่งกันโอ้ผู้ใหญ่บ้านแย่งกันโอ้โหคุณทำงานนี่ใช้ได้อยากให้ประชาชนรู้ครับตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่เขาว่าอยากได้เบอร์โทรคนนี้จังเลยทีคนจะไปส่งอ่ะบอกก็เลยให้ไปบอกว่าโอ้อยากหมายว่าอยากทำไลน์ทำอะไรจะได้คุยกันคุณแลกไลน์ดีกว่าคุณอย่าไปใช้เบอร์โทรเขาดักฟังได้นะฮะแลกไลน์เนี่ยมันดักฟังไม่ได้นะครับแล้วอย่าไปแลกทั้ง Facebook มันดักได้นะครับนะถ้าไลน์ถ้าสกายมันดักไม่ได้ YouTubeนะคนที่ส่งอ่ะคุยกันรู้เรื่องครับดีฮะดีอย่าตะคุยกันให้เข้าใจว่างี้อย่าจะได้ไปสื่อสารให้ประชาชนรู้ครับว่างั้นเพราะว่าประชาชนไม่เคยรับรู้เลยครับผู้ใหญ่บ้านก็หลายหมู่บ้านนะเดี๋ยวไปติดตามบ้านก่อนแล้วจะเข้าตลาดครับครับคือหลายหมู่บ้านเลยคือเป็นการต่อสู้ที่ชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยเราสาพันธรัตตรงๆเลยครับคือมันคำเดียวคำศักดิ์สิทธิ์มันเราติดคาถากันผีนะถ้ามันถามว่าอะไรบอกว่าปลากระป๋องยี่ห้อใหม่ว่าเป็นนั่น ใช่ไหมครับกำลังจะเปิดตัวหรือเครื่องดื่มมันกำลังเขาบอกคุณลุงเนี่ยไปโกหกเขาว่าให้ประชาชนติดความจริงไม่ได้ติดหรอกติดอยู่ประเทศลาวว่างั้นโอ้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็คืออย่าไปสนใจครับเสียงที่มันไม่ได้เรื่องอ่ะนะคุณจะไปติดไม่ใช่ถ้าคุณชูถ้าเขาชูสาระเขาก็ไปติดสาระไอ้นี่ไม่ติดหาเลยเลยนะอยู่เฉยนะคอยแต่ว่าชาวบ้านนะเป็นอย่างนั้นประชาชนที่ชอบสหพันธรัฐไทยก็ช่วยกันนะคะช่วยกันติดหลายหมู่บ้านประเทศไทยมีหลายหมู่บ้านเลยใช่ช่วยกันติดคือคำนี้เป็นคำที่เขากลัวนะครับกษัตริย์ก็กลัวนักการเมืองก็กลัวนะคือมันกลัวไปหมดนะไอ้พวกที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยนะมันก็กลัวไม่รู้กลัวทำไมคือเจ้าเป็นเทพเทวดาแล้วมั้งกลัวบาปใช่อันที่จริงไม่ใช่เทพเทวดาหรอกก็คนครับคนที่ว่าทำร้ายคนมาหลายสิบปีแล้วเราจะไปกลัวเขาทำไมใช่ก็เหมือนผู้ร้ายเนี่ยโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเราก็ต้องป้องกันก่อนใช่แต่นี่มันเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องทำแล้วใช่คือเนาะฮะก็ไม่มีอะไรนะคนลุงให้คนอื่นบ้างเนาะครับครับขอบคุณมากครับผมมากก็ดีเป็นวีรสตรีคนหนึ่งนะครับนะที่ได้ทำสติ๊กเกอร์แจกติดฮะดีครับดีช่วยกันครับครับสวัสดีครับค่ะคือไอ้คำนี้มันเป็นคำที่มีมานานแล้วมันเป็นคำกลางๆการต่อสู้ที่ว่าเราประกาศชัดครับแล้วมันก็ปลอดภัยพอสมควรคือเราก็ไม่ได้ไปติดกลางหน้าผากมันนะแอบติดนะติดไปทั่วครับผมเชิญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงสวัสดีค่ะสหายยางบัตรแล้วก็สหายดีครับแล้วก็น้องเหนียวมะม่วงครับผมคือมีหนูมีอาวุธจะเสนอค่ะมีอะไรจรวดมิสไซล์ว่าอะไรครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับเชิญเสียงชัดเจนดีคือว่าประชาชนไทยเนี่ยคือทุกคนมีอาวุธอยู่ในมืออยู่ในตัวทุกคนนะคะครับอาวุธอันแรกก็คือใจใจอาวุธอันที่สองก็คือค
ความสามัคคีใช่ไหมคะค่ะแล้วกษัตริย์ก็มีอาวุธเหมือนกันแล้วเขาก็ใช้มาเยอะแล้วแล้วเขาก็ใช้จนเรารู้ทุกขบวนการของอาวุธของเขาแล้วก็คืออาวุธของกษัตริย์คือสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนครับสร้างความอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นเห็นแก่ตัวให้กับประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดจุดด้อยจุดอ่อนของประชาชนคือความกลัวใช่ไหมคะครับแล้วหนูก็เลยนำเสนออาวุธที่สำคัญคตัวหนึ่งคือไม้คำว่าไม่ไม่ no ไม่อะไรบ้างไม่อะไรบ้างฮัลโหลครับโอ้สัญญาณขัดข้องอีกแล้วนะครับไม่ไม่อย่างไรไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังไม่กลัวไม่เชื่อไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมซิโรราบไม่อะไรน่าสงสัยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวต่อสายไปอีกครั้งนึงครับเพราะว่าไม่หยุดจะไม่ยอมก้มหัวให้นะครับคำว่าไม่น่าสนใจนะครับเป็นหนักการปฏิเสธno no นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต้องเสียงดังๆหน่อยเขาว่าเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาลึกซึ้งโอเคครับคุณพี่ครับขอเสียงดังๆใกล้ๆไมค์นิดนึงครับเพราะว่าทางหน้าซีบอกผมมาว่าเสียงไม่ค่อยดีนะฮะเชิญเชิญครับครับเดี๋ยวตกลงมันไหม้อะไรเนี่ยเขาบอกไฟแรงก็เลยไหม้ไปเลยไหม้เลยมันแรงจัดไปนะครับสายหลุดไปแล้วเหรอเพราะว่าผมลองต่ออีกครั้งครับเพราะว่าเหมือนสัญญาณทางนั้นจะมีปัญหานะครับครับก็ว่าสวัสดีครับขยับหาสัญญาณครับได้ยินยังคะขยับหาสัญญาณครับครับขอเสนอคือขอเสนออาวุธ2อย่างอะค่ะคือคไม่กลัวแล้วก็ไม่เอาระบอบกษัตริย์ไม่กลัวแล้วก็ไม่เอาโอ้โหค่ะไม่กลัวและไม่เอาแล้วกษัตริย์ค่ะระบอบกษัตริย์ค่ะไม่กลัวไม่เอาระบอบกษัตริย์แล้วข้าราชการตำรวจทหารนะคะที่ถูกกระทำเหมือนกันกับประชาชนนะคะใช่ถ้าท่านยังมีหนี้สินยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ท่านเขียนคำว่าไม่กลัวแล้วก็ไม่เอาไว้ในใจถ้าท่านยังคิดไม่ได้ว่าเขียนไม่ได้ท่านดูไผ่ดาวดินนะคะวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยไผ่ถูกจองขังอยู่ในคุกจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมคะครับครับแต่เขาขังใจไผ่ไม่ได้ไผ่ได้ส่งกำลังแรงใจมาช่วยเพื่อนเพื่อจะขับไล่ไอ้ประยุทธ์ใช่ไหมคะครับครับนี่คือการคือว่าเครื่องแบบข้างแบบเครื่องแบบของพวกท่านน่ะขังความคิดขังใจคุณขังความต้องการของคุณไม่ได้นะคะก็ขอให้พี่ตำรวจทหารหรือว่าคนที่เขาครับราชการทุกคนก็เอาอาวุธสองคำนี่ไปท่องไว้กันท่องไว้รอพร้อมกันไม่กลัวไม่เอาขอบคุณค่ะคุณลุงไม่กลัวไม่เอาไม่กลัวไม่เอานะฮะขอบคุณค่ะลุงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโทรมาบ่อยๆนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพลงคุกขังเขาได้แต่หัวใจอย่าปรารถนาเกิดมาเข็นฆ่าธรรมครับครับคือต้องไม่กลัวต้องไม่เอาคือมันเป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าเราชัดเจนเราไม่กลัวก็จบถ้าเราไม่กลัวมันก็กลัวเราเท่านั้นเองครับมีเท่านั้นฮะครับคือถ้าเราไม่กลัวมันก็กลัวเรานะครับมีอยู่2 อย่างแค่นั้นนะครับครับสวัสดีครับติดยากจังเลยครับเรตติ้งสูงครับครับพูดใกล้ๆไมค์นิดนึงครับคุณพี่ครับพูดใกล้ๆไมค์เสียงไม่ค่อยดีเลยครับฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับได้ยินไหมฮะฮะพูดชัดๆสวัสดีครับคุณพูดใกล้ๆเสียงเบาไปนิดนึงครับพี่พูดใกล้ๆไมค์นิดนึงครับครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับยังเลยครับฮัลโหลครับ Hello. คุณต้องเร่งไมค์หรือว่าเร่งไมค์นิดนึงครับสัญญาณหรือเป็นสัญญาณอะไรที่ไมค์นะ
ต้องเร่งเสียงเร่งเสียงนะครับพูดดังๆสวัสดีครับพูดดังๆเลยครับให้คนอีกฝากเขาได้ยินครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงน้องข้าวเหนียวมะม่วงครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับเดี๋ยวพี่ครับเสียงไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินสงสัยสัญญาณเน็ตไม่ดีมันฮัลโหลได้ยินครับครับเดี๋ยวพี่ใช้สมอลทอล์คหรือว่าสปีกเกอร์ครับเดี๋ยวเสียงหูธรรมดาครับผมโอ้ครับธรรมดาเลยเอาเชิญลองพูดดังๆครับเชิญพูดเลยครับพูดใกล้ๆฮะครับ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 เชิญครับคือว่าผมอย่างที่สหายท่านเมื่อกี้นี่บอกว่าไม่ก็คือสองอย่างนี่คือว่าไม่คือกูไม่กลัวมึงแล้วกูก็ไม่เอามึงเออกูไม่กลัวกูไม่เอาเออครับคือว่าตอนนี้ลนนะครับผมมึงเออติดครับพูดอะไรประมาทไปหน่อยโอ้มันไม่เป็นไรคิดว่าเราคุยกันสองคนคนอื่นไม่เกี่ยวพูดไปเลยฮะไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่มีอะไรหรอกก็พูดไปนะถือว่าเป็นการหัดพูดโดยไม่เสียเงินฮะก็พูดไปเลยฮะไหนๆโทรติดแล้วคือว่านี่คือโอ้ยให้สายอื่นดีกว่าครับผมครับเสียงเบามากฮะพอดีตื่นครับตื่นเวทีนิดนึงครับตื่นเวทีฮะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นธรรมดามวยใหม่มักจะตื่นเวทีเสมอนะครับครับก็คือฟิตซ้อมให้ดีนะครับจะได้ไม่ตื่นเวทีนะครับหลังไมค์ก็ส่งรูปประยุทธ์มาให้ดูนะครับชั่วอุ่นไอรักชั่วจนกว่าฟ้าดินจะสลายเป็นรูปของเมียครับเมียประยุทธ์ชื่อเท้าจันไรศรีส่วนผัวชื่อคุณอปรีจันโอชาครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงครับสหายยังบราดครับสหาย112ข้าวเหนียวมะม่วงครับผมครับจากอัปปีแลนด์ครับ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 โอ้โหประเทศชื่อประเทศน่าสนใจมากครับใช่ครับผมอย่างที่บอกว่าไม่กลัวครับก็เห็นด้วยนะครับพอดีผมคนนึงละที่ชอบคำพูดนี้ครับแล้วอีกอย่างนึงคำว่าสหพันธรัฐไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทำได้เลยครับครับอย่างผมไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยฮะผมพกปากกาเมจิด้ามหนึ่งผมไปเข้าห้องน้ำในโรงแรมผมก็จะเขียนเท่าเทียมเสมอภาคสหพันธรัฐไทยครับสนามหลวง2008นี่ฮะมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราช่วยกันได้แค่ประกาศเมจิด้ามไม่กี่บาทนะครับครับแต่มันสามารถขยายวงกว้างให้กับประชาชนเขาได้รับรู้แล้วว่าเอ้ยคำว่าสหพันธรัฐนี่มันมาจากไหนอ่ะเออครับครับใช่ๆแล้วมันทำให้เป็นจุดสนใจของคนที่ได้เห็นฮะแล้วทีนี้ผมพยายามจะทิ้งติ่งไว้ว่าสนามหลวง2008เท่าเทียมเสมอภาคผมว่าผมไปหลายๆที่ผมก็จะทำแบบนี้ครับในห้องน้ำทุกๆห้องน้ำที่ผมเข้าอะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งไปครับทุกที่ทุกปั๊มที่ผมจอดรถมันก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้ครับครับครับถ้ามีคนอย่างคุณสัก 1,000 คนนี่รับรอง รับรองเป็นประเทศครับครับคุณลุงสนามหลวงผมว่าเนี่ยแค่นี้ครับผมว่ามันจะทำให้ขยายวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นนะครับคุณลุงใช่ครับใช่มันเป็นการที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปแต่ก็ต้องพยายามดูด้วยว่าที่เราเข้าไปมันมีกล้องวงจรปิดไหมต้องทำให้ดูให้มันเรียบร้อยเราฮะแต่ก็อย่าลืมว่าไม่กลัวอย่างที่น้องคนนั้นบอกครับไม่กลัวใช่ครับผมคุณลุงแค่นี้ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากรักษาสุขภาพทุกท่านเลยนะครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือบางคนเขียนที่แบงค์นี่ทำเป็นตายางก็เลยปั๊มเมานะฮะสหพันธรัฐคือทำตายางปั๊มเลยนะครับเอามากี่ใบถ้าใครทำงานธนาคารก็ปั๊มทุกใบเลยนะทำตายางปั๊มแล้วตอนนี้เป็นโลกสมัยใหม่เนี่ยคุณมีเฟซคุณขยายได้ครับแจกสติ๊กเกอร์นะ
บางทีผมก็ทำในไทม์ไลน์ทำในเว็บเพจนะ Facebook ที่ผมสมัครเว็บเพจก็ลงทุกเว็บแล้วตอนหลังก็มาทำในเว็บบล็อกด้วยนะครับเว็บไซต์นะครับจะเผยแพร่ข้อมูลตะลงตารางที่3ด่านเสือก็ทำนะเผยแพร่ให้มากที่สุดวันๆคือเราไม่นิ่งทำมันทุกวันน่ะตอนเราจะเป็นเจ้าพ่อสื่อเองนะคุณทำทุกวันฮะทางไอ้ทาง Google ทาง YouTube มันจะบันทึกชื่อคุณไว้เองฮะครับยิ่งทำเยอะเราก็ยิ่งได้เปรียบนะครับนะเราสบายคือบางทีนั่งอยู่หน้าคอมนี่ก็ทำได้แล้วนะฮะแล้วก็ช่วยค้นคว้าช่วยกันเผยแพร่นะแต่ที่สำคัญคืออย่าไปส่งมั่วๆนะบางทีเอาคลิป2556ไอ้ที่กปปส.ตีกับตำรวจผสมบางทีมันไม่ใช่ไอ้นั่นตำรวจเขาตีนะกปปส.มันไปกวนตีนตำรวจนั่นก็เลยตีกันนะนะฮะบางทีมันเหตุการณ์ประมาณ5ปีก่อนนะมันไม่ใช่นะคือเช็คข้อมูลสักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็มุ่งมั่นสหพันธรัฐคืออย่าไปสนใจชาวบ้านนะไอ้ที่ประเภทบรรดาเด้อก็คือมันด่าช่องไหนก็ด่ากลับไปช่องนั้นแหละครับนะผมก็ไม่ค่อยอยากเอามาเล่ามากว่าพูดยังไงไงเพราะว่าเขาด่าเราไม่ฟังครับแต่เราด่าเขาชอบฟังนั้นเราอย่าไปฟังที่เขาด่าง่ายๆนะครับคือมันด่าเราไม่ฟังสักอย่างก็จบจริงไหมพุทธเจ้าบอกว่าเวลาคนด่าทำไงพุทธเจ้าบอกว่าก็เหมือนเขาเอาของไม่ดีมาให้เราก็อย่ารับมันก็ต้องกลับบ้านจริงไหมครับก็เท่านั้นเองอ่ะอย่าไปสนใจนะคืออย่ากินอย่ารับแค่นั้นเอออย่าไปรับอย่าไปฟังมันพูดอะไรก็ช่างมันครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคือเราต้องมั่นคงในหลักการนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับคุณลุงครับคือเราคุยที่หลักการเราไม่ได้คุยว่าคนนั้นอายุมากคนนั้นจบนอกคนนี้จะนั้นนี่ก็ช่างเขาเถอะครับเราดูได้เหตุผลเราหลักการมาวัดถ้าเราอยู่ได้หลักการเราก็จะอยู่ได้นานเราจะไม่หลงถ้าเราไปหลงตัวบุคคลนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับนะบางทีใจคนมันเปลี่ยนได้นะครับผมเพราะว่าหลักการเนี่ยมันอยู่มั่นคงกว่าเออหลักการคือว่าเขาได้หลักการถูกก็คือถูกผิดก็ผิดถ้าปาบุญจินไปฆ่าคนก็ผิดใช่ไหมครับปาบุญจินไปเตะหมาก็ผิดนะมันไม่ใช่ว่าปาบุญจินทำอะไรไม่ผิดผิดก็มีนะเราดูเป็นเรื่องๆนะครับอย่าไปยึดถือตัวบุคคลว่าคนนี้ทำจะต้องไม่ผิดคนนู้นทำจะต้องผิดมันก็เหมือนในที่มันด่าทักษิณทักษิณทำอะไรก็ผิดเจ้าทำอะไรก็ถูกซึ่งมันไม่จริงครับเจ้าทำเจ้าผิดก็คือผิดนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อขอบคุณ คุณสหายข้าวเหนียวมะม่วงมากเลยค่ะที่ให้โอกาสโอ้โชคดีอีกแล้วครับครับครับนี่นะคะกำลังคิดถึงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสอคุณลุงสนามหลวงคุณสอยังปราดเสียงหล่อนะคะคแล้วก็สหาย110ตัวจริงหล่อกว่าเสียงนะครับใช่ไหมครับค่ะโหเดี๋ยวนี้ดิฉันกลายเป็นซินดอเรลล่าไปแล้วนะคะแหมมีแฟนโทรมาเกี่ยวถึงหน้าห้องเลยครับนี่นะคะคุณลุงคะครับกำลังคิดถึงตำรวจไทยอยู่พอดีนะคะตอนนี้ครับนั่นนะคะดิฉันก็มีสโลแกนอย่างนี้ในเมื่อเขาตัดผมเนี่ยนะคะจุดจู๋เลยน่าเกลียดมากเลยครับดิฉันก็คิดถึงขอตั้งให้เป็นทรงผมโปรโมชั่นนะคะของสหพันธรัฐไทยค่ะครับยังไงเนี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวดิฉันถ้าเห็นทรงผมตำรวจเมื่อไหร่นี่นะคะคิดถึงสหพันธรัฐไทยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวโปรโมชั่นของพวกเรานะคะเดี๋ยววันนี้มีกลอนมาให้ค่ะอาจจะเก่าไปหน่อยนะคะครับค่ะแต่อย่างนั้นเราแบ่งกันฟังนะคะมันสะใจค่ะเริ่มเลยนะคะครับค่ะทรงผมโปรโมชั่นสหพันธรัฐไทยใจหันษาชวนประชาชื่นชมกับรัฐใหม่พวกเราฝันอยากได้สหพันธรัฐไทยมาร่วมปีผู้ชาติเพื่อสหพันธ์ดูผู้ทรงผมตำรวจทั้งหมวดหมู่หน้าเหมือนหมูเปรียบเหมือนหมาพาบัตรสีเพราะเจ้าหอยรอสิบแสนอัปรีหมดราศีเพราะไอ้หอยคอยบงการ
อย่ารอช้าออกมาพาไทยสู้ครับเชิญเลยนะคะเชิญตำรวจอย่ารอช้าเชิญออกมาพาไทยสู้ฮะยังไม่จบยังไม่จบค่ะให้โลกรู้ว่าไทยนั้นมันไม่เฉยกู้อิสระภาพเพื่อไทยไล่ศัตรูเตรียมแผนสู้สู่สหพันธรัฐไทยชโยครับชโยรู้สึกรู้สึกใช้ได้รู้สึกเป็นขอบคุณมากเลยค่ะครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่รอตำรวจเนี่ยนะคะเปลี่ยนใจเนี่ยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะแต่งกลอนให้ทุกวันเลยนะคะครับดีเห็นผมทรงผมตำรวจเมื่อไหร่นะคะคิดถึงสหพันธรัฐไทยเลยค่ะในฝันของเราค่ะสหพันธรัฐไทยไว้ผมได้ตามใจท่านคือมันไม่เกี่ยวกับผมที่จริงอะนะเออมันไอ้พวกนี้คือเขาต้องการจะกดคุณเนี่ยเขาต้องการจะสั่งบ้าๆๆแล้วดูว่าคุณฟังไหมนะถ้าคุณไม่ฟังมันก็จะไม่กลับไปอีกแล้วบ๊ายบายถ้าคุณฟังมันก็ยังให้มันยังคุมได้คือเขาต้องการจะกดคุณแล้วก็ต้องการจะแสดงให้รู้ว่าคุณพร้อมจะเป็นเกาหลีเหนือใช่ไหมเท่านั้นเองครับถ้าคุณไว้ผมทรงนี้ต่อไปเกาหลีเหนือมาแน่ๆนะเป็นอย่างนั้นครับค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวมีความคิดอยู่อย่างนั้นในการที่คอยอยู่เนี่ยนะฮะคืออย่างนี้นะคะเราจับหมากับแมวเนี่ยมาติดป้ายสหพันธรัฐไทยแล้วก็ปล่อยมันเดินน่ะคุณลุงเออนายแบบของเราอ่ะครับให้ไปจับเออเข้าท่าหมาข้างถนนเยอะอ่ะแมวด้วยเราก็จับมันน่ะติดป้ายติดสติ๊กเกอร์ซะเลยแล้วก็ปล่อยมันเดินน่ะเยอะนะคะผมว่าถ้าให้ดีทำสีพ่นไปเลยนั่นแหละครับค่ะแม้แต่แบงค์ของเราเนี่ยนะคะเงินน่ะแบงค์10แบงค์5อะไรเงี้ยคุณก็เขียนสหพันธรัฐไทยน่ะใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวๆแบงค์10แบงค์5ยังมีอยู่แล้วเนี่ยคุณป้าเกิดสมัยไหนไม่มีแบงค์5มีแต่ไม่มีแล้วนะมีมั้ยแบงค์5ไม่มีครับไม่มีครับแบงค์10ยังจําไม่ค่อยมีเลยแบงค์20ครับเอออ๋อต้องแสดงว่าคุณอยู่ต่างประเทศชัวร์เลยเนี่ยฮะแบงค์20แบงค์100ครับพิมพ์ไปเลยขอบคุณมากนะคะขอให้สายอื่นบ้างนะคะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะไปทำงานให้คุณลุงครับสวัสดีค่ะสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับฮะเวทีนี้เป็นช่องของสหพันธรัฐไทยนะครับใครที่ไม่นิยมระบอบนี้ก็ไม่ต้องมาคุยนะฮะเราไม่รับนะครับถ้ามาก็มีเรื่องพูดง่ายผมเป็นคนตรงไปตรงมานะเพราะว่าเรากำลังทำงานเด็กๆอย่ามากวนใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะน้องข้าวเหนียวมะม่วงลุงสนามหลวงครับครับนะคะแล้วก็คุณแล้วก็เฮ้ยแรงค่ะครับหลับหรือยังคะคุณร้อยก้อนและแกงอะไรนะร้อยก้องร้อยแกงเอ๊ะคุณนี่เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนะครูหญิงอายุน้อยคนหนึ่งแบบต้องลิ้นพันกันนิดๆนะคะแล้วก็ครับค่ะคือวันนี้ก็ฟังหลายๆท่านพูดนะคะรวมถึงว่าชื่อตอนของคุณลุงก็คือหลักการนะคะครับหลักการมันคิดง่ายๆอะค่ะคุณลุงครับคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเราบริหารเงินของเราเองใช่ไหมคะครับเราทำงานเราก็จะบริหารเงินค่าใช้จ่ายอะไรของเราเองเราก็จะมีเก็บหอมรอมริบแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะเหลือไว้ให้เราได้ใช้จ่ายเมื่อตอนเราแก่เฒ่าครับเมื่อตอนเราเดือดร้อนใช่ไหมล่ะคะหลักการมันมีอยู่แค่นั้นนะคะมันไม่ได้มีมากไปกว่านั้นทีนี้เนี่ยคุณจะบริหารหลักการตรงนี้ได้ยังไงเราก็คิดในวงกว้างขึ้นเมื่อในวงกว้างขึ้นมันก็ลองคิดในตำบลเนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยก่อนหมู่บ้านเนี้ยเราจะบริหารตรงนี้ได้ยังไงทุกคนมันก็จะต้องมารวมกันครับแล้วก็ตกลงกันแล้วเราก็จะเริ่มบริหารด้วยตัวโดยในเลือก
คนขึ้นมาก็เหมือนกับเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเราเลือกขึ้นมาแล้วก็คนเนี้ยก็จะเป็นคนคอยประสานงานคอยบริหารคอยคิดเรื่องต่างๆออกมาเพื่อที่จะทำให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยหลอมรวมใจกันที่จะพัฒนาและเผอิญว่าหมู่บ้านเนี้ยมีทองอยู่อ้าวเรามีทองละ เราจะทำยังไงครเราจะบริหารทองนี้ยังไงแค่นี้ค่ะหลักการเรามีทองแล้วเราก็จะเอาทองไปขายแล้วเราก็จะนำเงินนั้นมาไว้ส่วนกลางในหมู่บ้านอ้าวใครเดือดร้อนมาก็มาหยิบยืมได้อ้าวแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เราไปขายส่วนนี้เก็บส่วนนี้เอามากระจายรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านหลักการมีแค่นี้ค่ะอ้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องไปจ้างคนยามมาดูแลหมู่บ้านอ้าวจ้างคนนี้มาดูแลพวกไฟฟ้าพวกข้าวของในหมู่บ้านมันหลักการมันง่ายแค่นี้คือทุกคนเท่ากันแล้วก็ทำงานแล้วก็มีความหวังแล้วก็มีสวัสดิการนั่นคือหลักการของสหพันธรัฐแล้วเมื่อคิดเป็นวงใหญ่มันก็จะขึ้นมาเป็นอำเภอเป็นจังหวัดจากเป็นจังหวัดก็เป็นเขตแต่ละเขตมีกี่จังหวัดก็มารวมกันก็ขยายใหญ่ขึ้นหลักการมันแค่นั้นโดยที่ไม่ต้องคอยไปพึ่งคอยไปกราบไหว้สสมีงานศพก็ต้องไปเรียกสสเชิญสสมามีงานแต่งก็ต้องไปเชิญสสมาไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเวลาเราเจ็บป่วยสสมันก็ไม่มาเห็นดีเห็นงานอะไรมันจะมายกมือไหว้เราก็ตอนที่ว่ามันหาเสียงแต่พอมันได้ไปแล้วมันก็หายหัวไปเลยอะไรก็ไม่มียิ่งทางใต้เนี่ยนะคะยิ่งน่าสงสารที่สุดก็คือถนนหนทางสุดแสนจะห่วยถนนตั้งแต่เพชรบุรีตั้งแต่ประจวบไปหัวหินไปชะอำลุงคะถนนหลังจากน้ำท่วมเนี่ยมีแต่หลุมแต่บ่อใครจะอยากลงนะคะใครจะอยากขับรถลงใต้แล้วมันก็ไม่พัฒนาก็อย่างที่คุณลุงหรือว่าสามทหารเสือบอกว่างบลงใต้นี่มันซื้อขายกันงบสสอีสานซื้อไปเนี่ยเรายังต้องการแบบนี้อยู่เหรอแล้วทำไมทุกคนไม่คิดได้ยินว่าตั้งพรรคสหพันธรัฐคือมันดูดีอะค่ะฟังแต่คุณตั้งพรรคสหพันธรัฐเนี่ยเพื่ออาศัยความที่เรากำลังจะกำลังต่อสู้เราใช้เวลาเป็นปีแล้วคุณมาแค่ตั้งชื่อพรรคอย่างนี้เหรอคุณมันเห็นแก่ตัวคุณอย่าคิดว่าคนที่ฟังรายการคุณลุงเนี่ยจะโง่นะคะแล้วก็จะไปวิ่งตามคุณโอ้ยมีพรรคสหพันธรัฐให้คุณลุงไหมคือเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเขาใช้ชื่ออื่นแต่นโยบายคือเขานโยบายเอาสหพันธรัฐซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเจ้ายังอยู่เขาจะใช้ชื่ออื่นประชาธิปไตยประชาชนนี่นะแต่ว่าเขาจะชูสหพันธรัฐซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในระบอบนี้เป็นไปไม่ได้ต้องล้มเจ้าก่อนนะครับถ้าล้มเจ้าก่อนแล้วมันจะเป็นไปเองนะมันเป็นไปไม่ได้ในบนมันไม่เท่ากันใช่มันจะเป็นมันจะผ่านการปฏิวัติไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมันต้องปฏิวัตินะฮะถึงจะเป็นสหพันธรัฐแล้วค่อยไปเลือกกันครับเลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องแก้ปัญหาถ้าคุณเลือกตั้งภายใต้กฎหมายกฎหมายส้นตีนตอนเนี้ยกฎหมายเนี้ยมันไม่ใช่เรียกว่ากฎหมายมันเรียกว่าโจรระยำร่วมกันเขียนกฎกติกามันไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพราะเราไม่ได้รับแต่ถ้าเราไปเลือกตั้งในภายใต้กฎหมายของมันก็เท่าเรากับเราว่าไปตีตารับรองกฎหมายเราไปรับรองไปยืดอายุให้มันใช่ค่ะถ้าเราไปเลือกตั้งตอนนี้มันก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่มันก็มีสภ.มาเลือกไอ้ตัวเหี้ยขึ้นมาบริหารได้ครับเราก็เท่ากับว่าไปส่งเสริมให้มันส่งเสริมมันไปรับรองเห็นดีเห็นงามใช่ใช่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนานาชาติเขาจะปฏิเสธไม่ได้แล้วใช่เพราะมันเป็น elected government มาแล้วใช่มันเลือกมาแล้วมันไม่ใช่ดิเกียร์เพราะเราไม่เอาเราไม่เอายังไงเราก็ไม่เอาเราจะล้มระบอบนี้ให้ได้ฮะอย่างอื่นเราไว้ทีหลังมันมุ่งหน้าอย่างเดียวค่ะคุณลุงคือล้มเหี้ยครับล้มพญาเหี้ยโอ้เพราะว่าพญาเหี้ยมีสมุนเหี้ยคุณไปแต่งตั้งให้เขาเป็นพญาเหี้ยเติม
คนหนึ่งเขาเรียกเฮียเฉียงคุณเรียกพญาไงยกย่องพญาเฮียค่ะคุณลุงเพราะว่ามันไม่มีใครเฮียเท่ามันแล้วในโลกเนี้ยเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วเออฮะเหลืออยู่ตัวเดียวใช่ๆเออวันนี้วชิราลงกรณ์เขาแต่งตั้งคุณเป็นพญาเฮียแล้วนะคุณจะน้อยใจนะมันหลงเหลือแล้วมันก็ดักดานอยู่แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวแต่ที่แปลกก็คือมันสามารถสะกดจิตก็คืออย่างที่หนูเคยพูดว่าไอ้ดาวพงษ์เนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไอ้ดาวพงษ์ไม่รู้เป็นได้ยังไงแล้วไอ้เดรัจฉานตัวเนี้ยมันไปใส่ในบทเรียนของเด็กๆไทยทุกคนเนี่ยใช่ให้สรรเสริญเจริญยอไอ้บ้ากามไอ้บ้ายาตัวไอ้พญาเหี้ยตัวเนี้ยมันมีความดีพอดีเพื่อนเขาก็โทรมาฟังว่าลูกชายเขาเล่าให้ฟังว่าบทเรียนวันนี้ครูเขาก็พยายามเล่าว่าไอ้พญาเฮียเนี่ยมีความดีบาบาบานะคะแล้วก็เลยบอกว่าวันหลังแกก็บอกลูกแกกลับไปถามอาจารย์เลยเวลาอาจารย์เล่าถึงความดีรอสิแกก็ถามให้เด็กถามไปเลยครูครับความดีของเขาคืออะไรมั่งครับให้ครูอธิบายกลับคืนมาเมื่ออธิบายกลับคืนมาแล้วความดีที่ครูอธิบายมาเนี่ยพวกผมได้รับอะไรไหมครับอ๋อครับใช่ไหมล่ะคะเราต้องบอกลูกบอกหลานเราทุกวันนี้มอบเป็นใส่ลงไปในบทเรียนเราต้องสอนลูกสอนหลานเราให้รู้จักคิดแล้วก็รู้จักถามก็เท่ากับเราสอนลูกหลานเราให้รู้จักถามครับถามว่าความดีที่เขาทำเนี่ยเขามีอะไรบ้างครูเล่ามาแล้วเราก็ถามไปกับว่าแล้วเราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับความดีของเขาที่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีไงคะคุณลุงมันไม่มีเราไม่เคยได้รับแต่เราเป็นคนเลี้ยงมันเราต้องลำบากคนไทยลำบากทุกวันนี้ลำบากไม่มีจะกินอย่างตุ๊ดจีนปีนี้ของก็ขายไม่ได้อะครับใช่ไก่ต้มขึ้นมาก็ขายไม่หมดอ่ะเก่งกันเป็นระนาวเลยอะค่ะบ่นกันอูบเลยอะได้ยินแม่ค้าพูดกันนะคะคนมันไม่มีกินแล้วอะค่ะครับใช่แต่ถ้าเรายังรอคอยยังมาคอยแบบจะมาเถียงว่าของกูนี่แน่กูมันสตาร์วอร์ไม่นานมันจะเปลี่ยนคุณไม่นานมากี่ปีแล้วอ่ะคุณว่ามันจะล้มกันมันจะล้มกันเมื่อไหร่อ่ะใช่มันไม่มีทางล้มได้นอกจากประชาชนปฏิวัติค่ะใช่มันมีวิธีเดียวครับคือแล้วมันก็รอทุกวันนี่มันไม่ค่อยจะกล้ากลับมันกลัวเนี่ยเดือนหน้าไม่รู้มันจะมาหรือเปล่ามันดีข่าวว่ามันอาจจะไม่มาหรืออาจจะมาเอาเงินหนูอยากจะฝากถึง48คนที่ไอ้คณะโจรชั่วนี่มันออกแจ้งจับนะคะแจ้งข้อหานะคะฮะก็ตอบไปเลยนะคะว่าก็แก้ต่างตัวเองไปเลยว่าคณะคสช.มายังไงอ่ะคุณป้นอำนาจคุณผิดมาตรา113อ่ะคุณบอกกฎหมายเท่าเทียมคุณยอมรับโทษไหมล่ะเราก็จะรับโทษ116ที่คุณติดให้เราเนี่ยโอ้ยคือไอ้พวกนี้นี่แม้แต่ศาลมันยังได้รับงบเพิ่มเติมตั้ง 10% ให้ย้อนหลังนะคือในฐานะที่ทำหน้าที่ได้รับใช้เต็มที่คือศาลมันก็ศาลเหี้ยศาลส้นตีนเหมือนคุณลุงว่านั่นนะคะครับคือเราไม่เอาทั้งเราต้องล้มทั้งระบอบมันหมดทุกอย่างแม้กระทั่งที่ขึ้นออกข่าวให้สื่อระยำอย่างสื่อคมชัดลึกขึ้นป้ายว่าไอ้คอร์รัปชันไทยพุ่งสูงเป็นแสนล้านมันไม่ใช่เป็นแสนล้านมันยิ่งกว่านั้นแล้วคนที่คอร์รัปชันที่ถูกก็คือคนที่อยู่มิวนิกเนี่ยใช่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันทุจริตคุณก็ต้องจับไอ้ที่อยู่มิวนิกนั่นมันจะเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยถ้าไม่มีตระกูลเนี้ยคนไทยก็ไม่มีสันดานชอบใช่ๆโกงชอบกินคือมันเป็นต้นกำเนิดความชั่วคุณดูดีๆนะคุณดูข่าว2ทุ่มเนี่ยคุณดูได้ยังไงข่าว2ทุ่มเนี่ยยายขาทางเดินไปรูปไปนี่นะมันจะไปทำไมนะมึงไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรก็แปลกนะไอ้ประเพณีส้นตีนไอ้พวกอะไรที่มันทำเนี่ยมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เลยฮะผมขอถามลุงหน่อยว่า
น้าตาอัปลักษณ์อย่างมันเนี่ยจะมีใครไปข่มขืนจะมีใครไปจับมันมั่งคุณก็ไปว่าเขามันรูปธรรมนามธรรมครับคือเขาอาจจะสวยภายในก็ได้ดูไม่ออกคุณลุงเอาทั้งครอบครัวเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำเดินเนี่ยมีใครอยากมองพวกมันมั่งอ่ะทั้งครอบครัวเลยนะทั้งตระกูลมันเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำเลยใส่ชุดว่ายน้ำเดินเหมือนวิกตอเรียซีเกตเนี่ยใครอยากจะมองพวกมันมั่งอ่ะเลยแล้วทำไมมันจะต้องขนไปกันไหนที่ขนรถเป็นสิบสิบคันค่าน้ำมันเราก็ต้องออกมาไปไหนมันก็จะต้องปิดถนนเป็น30นาทีเป็นชั่วโมงพวกคุณไม่เบื่อกันมั่งหรือคนไทยทั้งหลายก็ไม่มีใครมองก็ต้องปิดถนนบังคับให้มองไงถ้าไม่ปิดก็ไม่มี ยังไงมันก็ต้องมองว่าเมื่อไหร่กูจะไปสักทีจะได้ไปกันได้ใช่ค่ะแต่หน้าตานี่โคตรอัปลักษณ์เลยแล้วไม่ใช่มองแล้วเจริญหูเจริญตาไม่แน่คุณก็ไม่มีปุ่มคุณมองให้ดีครับคุณมองให้ดีเขาบอกกองขยะมองให้ดีก็มีศีลนะมีศีลมองให้ดีกองขยะกองขยะบางทีมันอาจจะมีทองซ่อนอยู่นะคะแต่อีสัตว์เนี่ยมองเท่าไหร่มันไม่มีความเจริญหูเจริญตาค่ะคุณลุงหนูมองแล้วหนูก็ยิ่งแค้นไอ้รูปภาพที่นั่งบนรถถังเนี่ยบอกเห็นแล้วแค้นจิตแค้นใจคนเขาเขาเป็นแบบอย่างการประหยัดครับผมก็ไม่หวีก็ไม่ล้างเลยเราต้องศึกษาเป็นแบบอย่างสวยธรรมชาติผมไม่หวีอันนั้นไม่ล้างเนี่ยไม่ว่านะคะสร้างส้วมอันห้องละล้านห้าแล้วไม่ได้ใช้นี่สิแล้วส้วมในล้านห้าเนี่ยเงินเราทั้งนั้นน่ะค่ะถ้าส้วมนั้นมึงเข้าก็ว่าไปเนี่ยส้วมไม่เข้าอีกต่างหากเขาไม่เข้าดีแล้วครับนะคือเขาสวยแบบธรรมชาติครับนะทั้งชาตินี้และชาติหน้าสวยอยู่เท่านั้นนะทำมาทั้งชาติยังไม่ดูดีอะค่ะคุณลุงค่ะเราก็แค่อยากจะบอกคนไทยว่าถ้าคุณอยากจะเป็นไทยครับคิดแค่อย่างเดียวว่ามันกลัวเราที่จะไม่กลัวมันนะคะโอ้ครับมันกลัวเราที่จะไม่กลัวมันอันนี้เป็นคำขวัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องท่องว่าเราไม่กลัวมันค่ะเราไม่กลัวเราอยากให้ลูกหลานเราได้อยู่ดีกินดีเราอยากได้ตัวเราเนี่ยแก่เท่ามามีสวัสดิการเลี้ยงดูเหมือนต่างชาติครับใช่เราก็จะต้องสู้วันนี้เราไม่ต้องไปฟังไอ้สิ่งที่มันลกหูลกสมองเราตั้งใจให้แน่แน่ว่าเรามุ่งมั่นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ค่ะหนูไม่มีเวลาไปนั่งฟังเรื่องไร้สาระพวกนั้นคือตอนเนี้ยตัดหมดเลยก็ฟังคุณลุงอย่างเดียวอย่างเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าที่อะไรนะคะที่อะไรนะหนูก็ลืมไปแล้วมีอีกที่นึงที่เขาพูดถึงหนูก็อยากจะบอกเขาว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าคะครับญี่ปุ่นเนี่ยระบบเลือกตั้งเขาเนี่ยเขาให้เกียรติคนญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะส่งไปรษณีย์ไปถึงบ้านเลยถ้าคุณไม่มีเวลาไปคุณก็ส่งทางไปรษณีย์กาเลือกส.ส.ในเขตคุณแล้วส่งทางไปรษณีย์เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งตรวจบัตรประชาชนว่ามึงเป็นคนไทยไหมจะต้องไปเข้าคิวยาวเหยียดไม่จำเป็นนะคะถ้าคุณไม่มีเวลาไปคุณก็ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้เขาก็จะมาถึงเนี่ยคือการที่เขาคือเมืองไทยมันแปลกแล้วมันเปิดให้เลือกตั้งสามโมงสามโมงครึ่งมันก็เลิกแล้วแล้วมันก็คือยี่เง่าอ่ะไม่รู้ยังไงสารพัดมันทำให้ระบบพนักงานของรัฐเนี่ยนึกจะทำยังไงก็ได้ไงคะเนี่ยหนูเห็นข่าวเมื่อวานสองวันเนี่ยก็คือจะให้พนักงานของรัฐเอาเวลาไปทำธุรกิจได้ลำพังทุกวันเนี้ยลำพัง4ปีที่ไอ้ชาติชั่วไอ้อัปซีจันโอชานี่ขึ้นมาเนี่ยพนักงานของรัฐวันๆนั่งแต่สุมหัวกันซื้อหวยดูละครเล่นบอลเล่นพนักการพนันนะคะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยอมให้ไอ้พวกนี้ทำอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปติดต่อเราไปทำบัตรประชาชนเราไปอะไรต่อมีอะไรที่ต้องติดต่อกับรัฐเนี่ยเราไม่นั่งรอกันเป็นวันเหรอคะครับ
ช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คือมันก็ทำเอาแต่ได้ไอ้พวกนี้มันมาปล้นมันไม่ได้มาบริหารอะไรมันมาปล้นซื้อเวลาพอสักพักก็ไปจับคนนู้นคนนี้เราวงระเบิดเพื่อต่อยุไม่มีอะไรครับมันก็เท่านั้นแผนการเก่าๆฮะเหตุการณ์มันเหตุการณ์มันหลอกคนไทยไม่ได้หรอกค่ะ อย่างไอ้ไฟนรกเนี่ยมันก็ปั้นเรื่องขึ้นมาหลอกแล้วไปหลุดว่า5เช่ามา5ปีไม่จ่ายค่าเช่าไม่จ่ายค่าเช่า3เดือนเค้าก็ถีบหัวส่งแล้วค่ะเค้าไม่ให้อยู่หรอก5ปีและอีกอย่างนึงไอ้เรื่องเสือดาวนี่มันก็ดับไปโดยปริยายก็คือแหมเสือตัวเดียวมึงจะอะไรนักหนาคนถูกยิงตายนะวิ่งกลัวออกมาจากบ้านน้องมึงอ่ะมายิงคนตายทั้งไม่รู้กี่ร้อยศพมึงจะมาอะไรนักหนากับเสือคนแท้ๆมึงยังอีพวกตอแหลสร้างภาพเนี่ยมันทำอะไรแล้วมันจะประจานตัวมันเองอะค่ะคุณลุงหนูไม่ค่อยตื่นเต้นกับเสือดาวเสือดำอะไรเท่าไหร่หรอกแต่หนูจะตื่นเต้นกับเวลามึงฆ่าคนกลางกรุงเนี่ยทำไมพวกมึงไม่ดิ้นออกมาเรียกร้องว่ามันไม่ถูกต้องนะแล้วมาเสือดาวหรือหมาถูกรถไล่ทับเนี่ยมึงจะเป็นจะตายกันทุกคนเนี่ยคือสันดานคนไทยคือไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยมันคิดค่ะทำอย่างพี่คนเมื่อกี้ที่บอกว่าไปถึงไหนก็เขียนข้างฝาถือสอเมจิกซ่อนไว้ค่ะเขียนคนมันต้องไปเข้าห้องน้ำค่ะคุณลุงคนมันต้องใช้เงินแบงค์20ก็เขียนค่ะดูซิว่าใครมันจะมาจับเราเราต้องกระจายสื่อตรงนี้ว่าสหพันธรัฐให้ประโยชน์กับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายค่ะให้สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือสหพันธรัฐไม่ต้องเอาไปเลี้ยงพยายเนี่ยไม่ต้องเอาไปเลี้ยงสมุนไพรครับคุณลุงฮะค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้สอร้อยด้วยนะคะคิดมันคุ้มได้ครับค่ะครับอย่าร้อยแก้วร้อยกองนะนะคะครับครับเดี๋ยวคุณป้ายาค่ะยาเขาจะดีใจนะคะร้อยแก้วร้อยขวดครับเมาพอดีครับร้อยแก้วร้อยขวดเอาแก้วเดียวก็พอไม่ต้องร้อยแก้วฮะครับเอาแก้วเดียวแต่เติมบ่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็คือมีหลังไมค์เนี่ยชอบส่งข้อความมานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนนั้นคนนี้ก็ด่าลุงนะแต่ว่ากลัวลุงจะเสียเวลาให้ในข้าวเหนียวฟังแล้วก็สรุปให้ลุงฟังก็ใส่ผมไม่ต้องฟังนะครับคือผมไม่ได้สนใจเขาด่าผมเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องผมนะผมไม่ฟังคนด่าเนี่ยผมไม่ฟังนะครับเพราะมันไร้สาระนะมันเสียเวลาคือเราจะล้มเจ้าเราจะสภาพันธรัฐไอ้พวกนี้มันไม่เกี่ยวกับเรานะคือเขาต้องการให้เราทะเลาะกับเขาเพราะเราไม่ทะเลาะนะครับครับสวัสดีครับเราไม่เสียเวลาครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับโทรไปหลายครั้งอ่ะครับเชิญเลยครับโอกาสมาถึงแล้วโอเคสวัสดีลงสนามหลวงหายเอาเหนียวมะม่วงหายยังบรัดหายร้อยครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่โทรกลับพอดีวันจริงๆก็ติดตามมาตลอดนะแต่ก็ได้แค่แชร์ให้พวกทางไลน์ตอนนี้ก็รายการอื่นๆก็ติดตามด้วยนะแต่ครับวันนี้รู้สึกว่ามีอยู่รายการหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับเขาก็เขาแสดงความเห็นเขาเองอะนะว่าทางสหพันธรัฐเนี่ยแนะนำให้ประชาชนไปติดสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะโดนข้อหากบฏอะไรอย่างเงี้ยนะกบฏแล้วมันผมฟังดูแล้วข้อหากบฏแปลกฮะครับ ผมฟังดูแล้วผมยิ้มอยู่นะแต่กรณีเขาเอาภูเขาทองมาเปรียบเทียบ
มายกเป็นตัวอย่างว่าการที่จะขึ้นไปภูเขาทองมันต้องขึ้นทางไหนขึ้นภูเขาทองแล้วมันยังไงเกี่ยวกับสัพพันธรัตน์ขึ้นภูเขาทองเขาเปรียบเทียบหมายถึงว่าจะไปตีไปหักยอดลงมาเนี่ยมันต้องขึ้นทางไหนผมก็ขำๆอยู่เหมือนกันจะไปหักทำไมภูเขาทองผมไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆแต่ผมเด็กแถวนั้นนะผมไปเที่ยวภูเขาทองแล้วมันยังไงใครจะไปหักมันเขาหมายถึงว่าครับหมายถึงว่าจะไปล้มเจ้าเนี่ยใช่ไหมคือจะทำอะไรต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปอะไรประมาณนี้มันจะทำมันก็ไปทำมันยุ่งอะไรกับเรามึงก็ไปล้มดิเออแปลกฮะมันยุ่งอะไรกับเราคิดในใจว่าเออสมัยนี้เนี่ยผมเห็นเขาเวลาเขาทุบตึกเนี่ยห้าชั้นเนี่ยเอารถแมคโครขึ้นไปทุบจากข้างบนลงมาเนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ใช่รถเครนมีเยอะแยะไม่ใช่แล้วเวลาเขาล้มตึกคุณเห็นไหมเขาฝังระเบิดใช่ไหมฝังเป็นพันๆเขาจุดพลุ่มล้มมาทั้งยุบทั้งตึกเลยแล้วทำไงไอ้พวกนี้มันแสดงความโง่อะนะผมก็ฟังแล้วก็นึกขำๆเดี๋ยวเอ๊ะยุคนี้มันยุคไหนวะทำไมเราต้องไปปีนบันไดวะเรามีรถเข็นตั้งเยอะแยะยังไม่ลงครับเนี่ยฟังแล้วผมก็ว่าเอ๊ลักษณะแบบนี้มันมานั่งถ่วงกันเนี่ยผมก็เลยนานๆผมจะฟังทีหรอกแต่พอเอิญไปพอดีไปกดไอ้นั่นเขามันแจ้งเข้ามาก็เลยฟังดูรอค่าเวลารายการลุงนั่นแหละช่วงกลางวันก็ฟังไปเรื่อยๆๆๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่ายังไงมันก็สาวันธรัตน์อยู่ดีแหละฮะลุงตรงนี้คือเราแก้ปัญหาตรงจุดอยู่แล้วการที่จะบอกว่าจะทำนู่นตามขั้นต้องไปตามขั้นตอนบันไดเดี๋ยวนี้ทางรัฐมันมีเยอะแยะใช่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 คือเทคโนโลยีมันเยอะแยะไปอ่ะใช่ไหมรถคงรถเชนมีแย่ๆทำไมเราจะล้มยอดไม่ได้ใช่ไหมลุง เหมือนเขาทุบตึกอ่ะทำไมเขาไม่ทุบข้างล่างก่อนทำไมเขาไปทุบข้างบนอ่ะเออใช่แล้วก็เอารถแมคโครเล็กขึ้นไปทุบข้างบนลงมาด้วยครับเออทำไมเขาไม่คิดแบบนี้ผมก็มีแค่นี้ลุงโอ้ครับนะรู้สึกเป็นปีแล้วผมโทรมาครั้งนึงเนี่ยดีใจมากก็ถ้าไม่มีรายการนี้รู้สึกว่าคอเหี่ยวนะผมพยายามค้นหาอยู่เลยโอ้ครับดี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 ตามรายการลุงตลอดเวลาเลยเพราะว่ารายการอื่นๆมันก็พูดแบบเรื่อยเปื่อยเรื่อยเฉยอะไรก็ไม่รู้นะคือมันพูดเหมือนวัยรุ่นคือมันไม่ได้ใจอ่ะคือมันไม่เชิงไม่ได้ใจคือเราพูดในหลักการทีนี้หลักการเราต้องอ่านหนังสือต้องค้นคว้าศึกษาปรึกษาหารือใช่ไหมไม่ใช่ใช้ความรู้สึกพูดเราต้องใช้ความถูกต้องวิชาการคุณจะสู้กับเขาคุณต้องศึกษาก่อนว่ามันอะไรเป็นอะไรฮะเหมือนคุณจะทำงานคุณต้องศึกษาคุณต้องมีวิชาต้องอ่านความจริงศึกษาประวัติความเป็นมาโยความจริงแล้วก็ถามไถ่คนครับแล้วก็มีหลักการในการพูดมันก็จบนะไอ้นี่ไม่มีหลักคือพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดนู่นพูดนี่ภูเขาทองขึ้นยังไงไอ้นี่เป็นระบบไม่เป็นระบบคือพูดเลอะเทอะไปเรื่อยคือโชว์ความโง่อะโชว์ให้เห็นว่าเป็นคนไม่อ่านหนังสือไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนฮะคือหากินไปวันๆเหมือนพวกหลอกเหมือนพวกหลอกเขากินอ่ะพูดตรงๆนะครับคือแกว่งนู่นแกว่งนี่คุณจะมาทำอะไรคุณจะล้มเจ้าไปล้มดิไม่ยุ่งอะไรกับผมใช่ไหมผมถามว่าคุณจะล้มไหมคุณก็ไปจะล้มก็ล้มไม่ล้มก็อย่าล้มมันก็ตกตกไปตกตรงมาไอ้นี่ก็งอกงอกแงกงอกงอกแงกคือมาตีฝีปากตีสำนวนแล้วทำเป็นอวดรู้อวดเก่งประชาชนเขารู้หมดแล้วครับนะใช่ไหมเออผมก็พยายามคุยกับเพื่อนว่าถ้ามึงปัญหาถ้ามึงรู้ต้นตอปัญหานะมึงจะไปแก้ตรงไหนมันก็บอกผมมันก็พูดไม่รู้สิจะปัญหาตรงไหนมันเกิดโอ้ถ้ามึงรู้ต้นตอมึงต้องแก้ที่ต้นตอมันเนี่ยแล้วเออใช่ไอ้ความกลัวมันก็สลัดทิ้งไปก็จบครับใช่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 ใช
เหมือนผมสมัยก่อนนะคุณลุงแม่ก็เป็นห่วงมากเลยอย่าไปขับรถนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนู่นนี่นั่นนะผมก็วันอยู่ครับผมว่าเอ๊ะเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยเอ๊ะคนอื่นทำไมเขาขับรถได้ทำไมเขากล้าออกถนนเนี่ยคือมันต้องใช้ความกล้าเราอ่ะมันทำใช่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 ทุกอย่างต้องใช้ความกล้าหมดจะว่ายน้ำจะขับรถมันต้องกล้านะครับเออทุกอย่างมันต้องเอาความกล้าออกหน้าก่อนใช่จริงอยู่พ่อแม่อาจจะเป็นห่วงว่ากลัวลูกจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่ตัวเราเองเนี่ยเราจะต้องเลือกว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยเขาขับรถขับลาได้เราก็ต้องมึงได้กูก็ต้องได้อะไรประมาณเนี้ยมันถึงได้เป็นวิวัฒนาการที่สร้างให้เราว่าเออถ้ามัวแต่กลัวอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างว่างั้นครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อในเรื่องของการเมืองการบ้านการเมืองเนี่ยผมคิดมาตลอดว่าเฮ้ถ้าปัญหาการเมืองมันเป็นอยู่แบบเนี้ยถ้าเรารู้ปัญหาต้นรู้ต้นตอของปัญหามันแล้วแล้วจะไปยุ่มยิ้มกับมันทำไมเราต้องเมื่อเห็นไอ้ตอนี้ใช่ไหมสมมุติถ้าผมไถนาไปเนี่ยสมัยก่อนเราควายไถนาไถไปไอ้ไถไปชนตอเนี่ยแล้วผมถามผมจะเอามันไว้ไม่ต่อเนี่ยผมก็ต้องขุดล่าท้องโคลนมันออกแล้วผมก็เอาไปสุมไฟผิงตอนหน้าหนาวใช่ครับถูกไหมฮะลุงใช่โอเครบกวนแค่นี้เดี๋ยวให้สายอื่นบ้างครับใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เอาเป็นว่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อันดับถัดไปอันดับสุดท้ายก็ไม่เชิงสุดท้ายนะครับรองสุดท้ายเราจะให้ทางวิทยากรของเรานะครับได้พูดคุยสรุปเก็บตกประเด็นที่จังตกค้างอยู่ทั้งในช่วงแรกและช่วงที่2นี้นะครับเรียงตามลำดับไหลจะเริ่มที่ใครก่อนดีครับ3ท่านสร้อยลุงสนามหลวงสอยังบันเรียงตามลำดับไหลสหาย112พูดก่อนครับเพราะว่านานๆมาครับก็ไม่มีอะไรพูดมากครับก็หลักการต้องมาก่อนตัวบุคคลก็ถูกต้องแล้วครับเอาหลักการเอาไว้หลักการเราจะเน้นชัดเจนครับ1ร่มเจ้า2กระจายอำนาจโดยระบบสาธารณรัฐครับเออใช่ชัดเจนเท่านี้แหละครับครับคุณยังบัตรที่พูดไม่เคยผิดนะคุณพยายามพูดผิดๆต้องจะได้จับผิดก็ลุยต่อครับลุยต่อในที่นี้ก็หมายความว่าเรามีหลักของเราอยู่แล้วนะครับงานของเราก็คือล้มเจ้าการที่จะไปสู่เป้าหมายการล้มเจ้าเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนนะครับก็คือการที่จะต้องเอาความชั่วความเลวของระบบนี้นะมาเปิดโปงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเลิกงมงายเลิกงมงายความคิดครอบงำต่างๆให้กลัวให้ไม่กล้าที่จะคิดต่อก่อนต้องความคิดเหล่านี้นะครับเราจะต้องช่วยกันขจัดมันออกไปนะครับจากคนที่รู้เมื่อรู้ก็ต้องไปกระจายต่อคนที่ยังไม่รู้ต้องพยายามสร้างเพื่อนถ้าเรารักเพื่อนรักพี่น้องนะครับเราอยากให้เขาเรามีความหวังดีกับเขาเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นเราก็ต้องช่วยให้เขาเข้าใจนะครับไม่ใช่ให้เขาหลงคิดว่าเจ้านี่เป็นเทวดาไปจนตายนะครับชาตินี้ทั้งชาติเราจะต้องทำให้เขาตาสว่างนะครับแต่ละคนก็ช่วยกันทำจากคนหนึ่งก็เป็นสองจากสองก็เป็นสี่นะครับลักษณะนี้ลักษณะอย่างนี้ครับคือเราทำกับเรื่องง่ายๆก่อนครับเอาคนที่ใกล้ตัวเพื่อนที่สนิทก่อนนะครับเราค่อยๆทำอย่างนี้ทุกๆคนนะครับช่วยกันทำตอนนี้มีผู้ติดตามลุงสนามหลวงอยู่แสนกว่านะครับเพราะงั้นถ้าช่วยกันทำทุกคนนะครับไม่ถึงเดือนก็จะได้เป็น 3-4 แสนขึ้นมานะครับจาก 4 แสนก็เป็น 8 แสนนะครับ
มันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันจะทวีคูณเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดที่จะทำนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดการต่อต้านยังไงแต่เรามั่นใจในแนวทางนี้มั่นใจว่าประชาชนเราจะต้องอยู่ดีกินดีและก็มีสวัสดิการที่ดีนะครับมีการกระจายอำนาจอำนาจจะต้องเป็นของประชาชนจริงๆนั่นก็คือหลักการของสหพันธรัฐนะครับครับคุณลุงสนามหลวงครับแล้วคุณก็เหนียวไม่แสดงความเห็นบ้างคุณแสดงความเห็นบ้างดิครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตามชื่อตอนของเราเลยนะครับหลักการต้องมาก่อนบุคคลนะครับถ้าเรามั่นคงในหลักการแล้วเนี่ยอย่างอื่นคุณจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่แปรธาตุไม่เปลี่ยนสีนะครับคุณจะมุ่งตรงไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่แวะข้างทางนะครับถ้าเจอใครมาทักนะครับอย่างที่คุณลุงสกอตตี้เคยบอกนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณล่ามาเนี่ยคือเก้งมันก็จะคือเก้งมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นมันไม่มีทางเป็นหมาป่าหมาในหรือว่าตัวเงินตัวทองยังไงมันก็คือเก้งนะครับเป็นเสือดำหรือเปล่าอาจจะเป็นเสือดำก็ได้นะครับครับมั่นคงในหลักการนะครับหลักการต้องมาก่อนตัวบุคคลครับก็คือที่จริงนะสิ่งสำคัญก็คือว่าทั่วโลกเขาก็ลงตกใจว่าทำไมทนอยู่ได้ยังไงเมืองไทยจะเป็นเกาหลีเหนือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่มีเวลาแล้วมันเหมือนทฤษฎีกบต้มอ่ะตอนนี้มันเร่งไฟโดยให้ตำรวจเนี่ยไว้ผมสามขาวนะให้นู่นให้นี่บังคับนู่นบังคับนี่สารพัดที่จะรังแกข่มเหงรังแกมันเหมือนเราเป็นเด็กทั้งที่กษัตริย์ไทยมันเป็นพวกประสาทครับพวกชั่วช้าบัดซบนี่นะครับโหดร้ายทารุณไอ้คอสชก็คุณดูมันปัญญาอ่อนแต่งชุดอะไรกันไม่รู้นะนะไปงานอุ่นไอรักของมันเนี่ยแต่ละคนคุณดูสารรูปแต่ละคนนะครับไอ้เดรัจฉานพวกนี้มันปกครองเราได้ยังไงเนี่ยเราคืออับอายขายขี้หน้าไปทั้งโลกในการที่ชื่อเป็นคนไทยแต่ว่าใจเป็นทาสครับเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ได้เพราะเรากลัวมันเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นนะครับเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือรีบเร่งนะครับทำอะไรก็ทำนะทำอะไรก็ทำครับถึงเวลานี่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะถึงเวลาก็จบครับวันเดียวจบนะเราไม่ได้ปล่อยให้เจือนะทีเดียวจบนะครับเตรียมให้พร้อมที่สุดเท่านี้ครับครับต้องขอขอบพระคุณจากข้อสรุปของวิทยากรทุกๆท่านนะครับรวมถึงตัวกระผมด้วยนะครับและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วโลกและพี่น้องที่อยู่หน้าแชทบอกทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังไลฟ์สดของทางองค์การสหพันธรัฐไทยนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดตัวบกพร่องผิดพังผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและรายการของทางองค์การสหพันธรัฐไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 21:00 นนะครับตามเวลาในประเทศไทยและทางทีมงานขององค์การสหพันธรัฐไทยทุกๆคนขอส่งพี่น้องผู้ฟังทุกๆท่านไปพักผ่อนและทำภารกิจส่วนตัวแต่เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ระบือป้องเติบฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนหยัดยืนอย่างทนงทานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงกลัวสหายเป็นคือสีแดงยังรากแทงไปมิดมองมัวจากงอกงามผู้ดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นไทยเพชรเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย